بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهاللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولااللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านเจ้าของบ้านชื่อฮาจีอาลิฟอาลิฟครับแซ่อะไรนะแซ่ไม่เป็นไรลืมนามสกุลก่อนอื่นผมขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ได้ให้คุณอาลิฟเนี่ยจัดอบรมคนที่จัดอบรมแบบนี้เนี่ยนับว่าเป็นคนดีมากเลยเพราะว่านบีเคยขอดุอานะครับนบีเคยขอดุอาถ้านบีขอนี่แสดงว่าอัลลอฮ์รับนะพวกเราขอนี่บางทีอัลลอฮ์ก็ต้องเช็คดูว่าอาหารฮาลาลไหมเสื้อที่ใส่ฮาลาลหรือฮารอมแต่ถ้านบีขอเนี่ยอัลลอฮ์รับเลยนบีขอดุอาให้กับคนที่สนใจที่จะเรียนอิสลามหมายถึงศาสนาอิสลามผ่านฮะดีษของท่านนบีคือกุรอาน เป็นที่มาของศาสนาอิสลามคัมภีร์กุรอานที่อยู่ที่บ้านเรานี่แหละพี่น้องทุกอายะนะประมาณ30ยุสเนี่ยทุกอายะมีความหมายหมดเลยทุกอักษรทุกตัวอักษรมีความหมายเกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดแล้วก็คำอธิบายเรียกว่าฮะดีษเนี่ยมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็บอกว่านัดดอรัลลอฮุโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดประทานความสดชื่นวันนี้อัลลอฮ์รับดุอาของท่านนบีประทานความสดชื่นให้กับฮะจีอาลิฟเนี่ยที่จัดอบรมวันนี้จัดอบรมมาศึกษาความรู้ที่ผ่านท่านนบีจากอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีเพียงหนึ่งหะดีษพี่น้องใครก็ตามที่เอาซุนนะห์ของท่านนบีเราก็เป็นคนที่จัดอบรมให้ผู้คนได้เข้าใจซุนนะห์ของท่านนบีเพียงหนึ่งอะไรนะหนึ่งหะดีษหนึ่งบทเท่านั้นแล้วไม่ต้องเยอะพี่น้องอัลลอฮ์จะให้ความสดชื่นให้กับคนที่จัดอบรมไม่รู้ว่าสดชื่นส่วนไหนอาจจะเป็นที่ครอบครัวที่หน้าที่ตาที่หัวใจที่ความคิดที่สมองเราไม่รู้แต่นบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไปแล้วทำไมนบีต้องขอดุอาให้คนที่จัดอบรมเกี่ยวกับศาสนาโดยเน้นอัลกุรอานและเน้นซุนนะห์ของท่านนบีเรียกว่าหะดีษเนี่ยที่นบีเน้นตรงนี้นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเรียนเนี่ยก็จะไม่ให้ความสำคัญกับซุนนะห์ของท่านนบีจะมองซุนนะห์นบีเนี่ยเป็นเรื่องเบาๆไปแต่เอาทัศนะความคิดของผู้รู้เนี่ยบางทีให้สำคัญกว่าคำสอนของท่านนบีแต่เดี๋ยวนี้อัลฮัมดุลิลละห์คนเริ่มเข้าใจแล้วว่าที่มาของศาสนาอิสลามเนี่ยมาจากอัลกุรอานสองมาจากสุนนะของท่านนบีเรียกว่าหะดีษที่ท่านนบีสอนเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ที่ท่านนบีได้ปฏิบัติเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าสุนนะนบีสองนบีไม่ได้พูดนบีไม่ได้ปฏิบัติแต่ซอฮาบะซอฮาบะหมายความว่าคนที่
ช้ชีวิตอยู่สมัยเดียวกับท่านนบีเนี่ยอยู่กับท่านนบีเห็นหน้าท่านนบีรับอิสลามกับท่านนบีแล้วก็ตายขณะที่เขาเป็นมุสลิมแล้วก็เชื่อว่าอัลเลาะห์มีองค์เดียวเนี่ยคนเหล่านี้เรียกว่าซอฮาบะห์นบีฉะนั้นซอฮาบะห์นบีปฏิบัติแล้วนบีเห็นนบีก็ไม่ได้ทักท้วงนบีพอใจนั่นเรียกว่าซุนนะห์ท่านใครที่เอาซุนนะห์นบีเนี่ยมาสอนก็ต้องถูกส่วนใหญ่จะถูกเล่นงานหมดผมเองก็ถูกด่าตลอดถูกด่าเอาซุนนะห์นบีมาสอนทำไมเราเนี่ยอยู่คนละสมัยกับท่านนบีเห็นไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะถูกต่อว่าอีกว่าใครเอาซุนนะห์นบีมาสอนเนี่ยสร้างความรักหรือแตกแยกส่วนใหญ่จะใช้คำนี้แล้วเป่าหูบ่อยๆสร้างความแตกแยกทำไมเราอยู่กันแบบไม่เรียนน่ะดีอยู่แล้วเช้าๆนั่งที่ร้านกาแฟนินทาคนนั้นด่าคนนี้มันดีอยู่แล้วไปนมาศบ้างไม่ไปบ้างมันดีอยู่แล้วมาสอนทำไมเรื่องอย่างนี้สร้างความแตกแยกเปล่าเข้าใจใช่ไหมนบีเลยรู้เหมือนกับนบีเนี่ยเหมือนอัลลอฮ์วะฮีให้ความรู้ว่าคำสอนของนบีกว่าจะรับได้แต่ละคนเนี่ยไม่ใช่รับกันง่ายๆนะรับยากมากครับพี่น้องยิ่งพ่อแม่เนี่ยยังไม่เข้าใจศาสนานะถ้าลูกมาเรียนศาสนามาเรียนซุนนะห์ของท่านนบีแล้วนำเอาไปใช้ที่บ้านเนี่ยโอ้โหพ่อแม่เนี่ยตัวกันเลยละพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ลูกก็ไม่ว่าแม่บ่นก็บ่นป้าฉันจะยืนหยัดในซุนนะห์ของท่านนบีมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพี่น้องครับขอบคุณอัลลอฮ์นะครับแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ครอบครัวอาลีฟและสมาชิกที่รายหน้าที่ให้การสนับสนุนเนี่ยได้มีบรรยากาศในชีวิตต่อไปพี่น้องครับหัวข้อที่ตั้งเอาไว้เนี่ยอะไรนะครอบครัวสวรรค์ในบ้านอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องแสดงว่าท่านต้องการให้ศาสนาอิสลามอยู่ในครอบครัวของท่านใช่ไหมถ้าต้องการให้ศาสนาคำว่าศาสนาเนี่ยต้องถามก่อนว่าศาสนาอะไรต้องศาสนาอิสลามถามว่าศาสนาอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเมื่อไรตั้งแต่เมื่อไรอยู่ในคัมภีร์กุรอานทั้งหมดนะครับอยู่ในซูเราะห์อัรรูมผมเพิ่งสอนไปเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วนี่เองในการพิจารณาอัลเลาะห์จะกล่าวบอกว่าฟาอากิมวัจฮะกะลิดดีนฮานีฟาอัลเลาะห์บอกกับนบีนะนบีมุฮัมมัดเอ๋ยจงตั้งหน้าของท่านให้มั่นคงจงผินหน้าของท่านเนี่ยให้มั่นคงสู่ศาสนาอิสลามศาสนานี้เป็นศาสนาใครเป็นเจ้าของอัลเลาะห์เป็นเจ้าของให้มาตั้งแต่เมื่อไรให้มาตั้งแต่วันสร้างโลกดุนยาใบนี้แสดงว่าอิสลามเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาในสมัยนบีมุฮัมมัดใช่ไหมนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นนบีคนสุดท้ายตอนนั้นเองแต่ว่าคำสอนของอิสลามเนี่ยมาตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์สร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนสร้างมนุษย์แล้วก็สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเอาอิสลามมาก่อนหน้าแล้วอัลลอฮ์ที่ฟะตอรอนนาสอะลัยฮาอายะนี้วรรคนี้ดีมากอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาฟะตอรอแปลว่าคอลักหรือว่าครีเอเตอร์อัลลอฮ์เนี่ยครีเอทมนุษย์ครีเอทฮิวแมนบีงส์อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยอยู่ในศาสนานี้ฉะนั้นลูกหลานของเราที่เกิดกันทั่วโลกวันนี้นะทุกคนนะอัลลอฮ์ทำให้หัวใจของเขานั่นนะพร้อมที่จะรอมรับอัลอิสลามเด็กทุกคน7,000 ล้านคนในโลกใบนี้นะครับหัวใจของเขานั้นน่ะพร้อมที่จะรับอิสลามแต่พ่อแม่ของเขาต่างหากที่ทำให้ลูกของเขาเป็นยะฮูดีบ้างเป็นนัสรอนีบ้างไปเคารพบูชาไฟบ้างที่พ่อแม่หมดเลยไปน้องฉะนั้นอัลลอฮ์จึงลงโทษคนเหล่านี้ฉะนั้นอิสลามไม่ใช่เป็นศาสนาใหม่นะเป็นศาสนาที่มากับคู่กับโลกดุนยาใบนี้เอาล่ะพี่น้องฟังอีกนิดนึงเจเวตรูปปั้นเนี่ยที่มาอยู่ในโลกเนี่ยมาเมื่อไหร่รูปปั้นเนี่ยมากันเมื่อไหร่รูปเจเวตที่มากันเมื่อไหร่แล้วคนที่กราบรูปเจเวตนี่นะพวกพี่น้องเราชาวพุทธเราเนี่ยก็กราบเจเวตใช่มั้ยเราก็สงสารนะเมตตาอยากขอทุกอาให้เขาเปลี่ยนแปลงหัวใจอ่ะนะรูปเจเวตรู้ว่าเจเวตเนี่ยมา
มาจากลูกของนบีอาดัมลูกนบีอาดัมนะมีทั้งหมด12ท้องนะท้องละ2คน2คน2คนมีลูกแฝดนะหญิงชายหญิงชายหญิงชายโตฮาวาเราเนี่ยนะทีนี้มีอยู่ท้องหนึ่งเนี่ยคือนบีอาดัมเขาจะสลับกันนะท้องนี้แต่งกับท้องนี้ไอ้คู่นี้แต่งกับคู่นี้แต่ฮาบินกับกอบินเนี่ยไม่ยอมมันจะแต่งกับกับคู่ของมันก็เลยฮาบินเนี่ยไปฆ่ากอบินตายพอฆ่ากอบินตายเสร็จแล้วก็ทำศพทำไม่เป็นเพราะเป็นการตายครั้งแรกของโลกอัลลอฮ์เมตตาส่งอีกามาส่งอีกาคืออีกาเนี่ยตีกันแล้วก็ร่วงลงมาตายอีกาอีกตัวหนึ่งก็มาขุดหลุมแล้วก็ดึงอีกาตัวตายเข้าไปแล้วก็กบต่อหน้าฮาบิลฮาบิลก็เลยทำตามอีกานี่เป็นกูโบนหลุมแรกของโลกอัลลอฮ์ส่งใครมาสอนนะแสดงว่าฮาบิลเนี่ยไม่วาวธรรมดาก็ส่งมาลาอิกะห์มาสอนมาส่งญิบรีลมาสอนใช่ไหมอย่างนบีมุฮัมมัดเนี่ยใครอัลลอฮ์ส่งญิบรีลมาสอนใช่ไหมเป็นมาลาอิกะห์ที่ใครๆก็มองหน้าไม่เห็นแต่นี่ส่งอิกะห์มาแสดงว่าเองทำบาปใหญ่มากจะเอาคนมาสอนเอามาลาอิกะห์มาสอนไม่เหมาะเองต้องถูกอิกะห์สอนนี่เป็นความรู้สึกตัวบ้างหรือเปล่าฮาบิลนี่ตายไปแล้วนะฮาบินต่อมาฮาบินถูกในประเทศออกไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ที่ประเทศเมืองเอเดนเมืองเยเมนปัจจุบันนี่ไปอยู่ได้ปี2ปี3ปีคิดถึงพ่อคิดถึงนบีอาดัมคิดถึงพ่อก็อยากจะไปเยี่ยมพ่ออยากไปเยี่ยมพ่อมากก็ชัยฏอนนี่แหละพี่น้องอย่าลืมนะชัยฏอนเนี่ยตัวแสบมากเลยล่ะครับอยู่คู่กับเราใบนี้เป็นศัตรูของมนุษย์แต่เรามองไม่เห็นตัวชัยฏอนกับยินนี่กลุ่มเดียวกันมาว่าชัยฏอนมินัลยินสิมินัลยินนี่ชัยฏอนนี่มาจากยินกลุ่มเดียวกันพี่น้องเป็นศัตรูของอัลลอฮ์เราจะไม่พูดเรื่องยินกับชัยฏอนเพราะว่ามันมีเรื่องมันยาวมากเอาเรื่องยินกันละกันนะยินกับชัยฏอนเนี่ยมาหาลูกอาดัมชื่อฮาบินบอกว่าปั้นรูปพ่อขึ้นมาสิไม่ต้องเดินทางไปไกลสมัยก่อนเครื่องบินไม่มีรถไม่มีใช่ไหมต้องใช้อูฐใช้ลากันกี่วันจะถึงล่ะเอาล่ะปั้นรูปพ่อมาพอเห็นหน้าพ่อก็สบายใจพอฮาบินตายเนี่ยคนรุ่นหลังเนี่ยนะไปกราบรูปของนบีอาดัมนั่นแหละพี่น้องแล้วก็ต่อมาอีกในตัฟซีรอธิบายดีในต่อมาก่อนในสมัยอิรักเนี่ยมีคนซอและมีคนดีอยู่5คนเกิดขึ้นมาในประเทศอิรักพี่น้องครับสมัยนู้นละสมัยกอบินพอกอบินฮาบินตายไปแล้วอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าก็มีคนซอและคนดีๆนี่แหละครับเกิดมา5คนในประเทศเดียวมีคนดีอยู่5คนเป็นตัวครูว่าง่ายแต่คนดูคนเนี้ยดีมีดูแลสังคมช่วยเหลือสังคมสอนศาสนาอะไรดีหมดอัลลอฮ์ทดสอบนะให้ตายเดือนเดียวกันตาย5คนพร้อมกันหมดเลยภายใน1เดือนคนนี้ตาย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 และมีชื่อนะชื่อวัดสุวะยาอูสยาอุกนัสนี่เป็นชื่อตัวครูนี่เป็นชื่อของคนซอและที่เกิดในที่ประเทศอิรักในสมัยนู้นนะตายพร้อมกันเนี่ยทุกคนก็เศร้าเสียใจกันหมดเลยอัลลอฮ์คนดีๆเนี่ยตายไปแล้วทำไงล่ะก็ชัยฏอนอีกนั่นแหละบอกว่าปั้นรูปโต๊ะครูเอาไว้เธอหรือไม่ก็ไปที่กูโบโต๊ะครูนี่แหละไปกราบที่กูโบแล้วก็ถ้าจะนึกถึงก็เอารูปปั้นขึ้นมาตั้งเป็นรูปด้วยแล้วก็ไปที่กูโบด้วยเลยเริ่มกราบกูโบแล้วก็กราบอะไรนะกราบรูปเจเวตตั้งแต่วันนั้นน่ะมาถึงวันนี้ไม่รู้ว่ากี่ล้านปีมาแล้วฉะนั้นนบีคนที่2เนี่ยคือนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนบีนูห์นี่เป็นน้องครับที่อัลเลาะห์สร้างนบีนูห์มาหลังจากนบีอาดัมประมาณ1,000 ปีนะ
นบีตัวมาเนี่ยมาสอนเรื่องการอย่าเคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เป็นบาปใหญ่มากเลยคนที่เชื่อก็มีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเชื่อใช่ไหมล่ะฉะนั้นมีนบีนัวเชื่อนบีนัวไหมไม่เชื่อลูกนบีนัวเชื่อนบีนัวไหมไม่เชื่อฉะนั้นพี่น้องครับคำว่าสอนศาสนาเนี่ยอย่าเข้าใจว่าถ้าคนนี้สอนคนฟังเยอะไม่เกี่ยวไม่ใช่การพี่น้องไอการสอนเขาได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ใครจะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องนึงนะเพราะฉะนั้นคนที่สอนศาสนาก็ต้องสอนต่อไปจนกว่าจะตายเขาหวังรางวัลจากใครหวังจากอัลลอฮ์ไอส่วนคนฟังจะเชื่อจะไม่เชื่อบังคับเขาได้ไหมไม่ได้นั้นผมก็พูดของผมตามอย่างเงี้ยตามที่อัลลอฮ์ตะอาลาสอนในกัมภีร์กุรอานพี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ฉันได้เข้าใจเรื่องของศาสนาที่มาพูดคืนนี้เราได้เปิดว่าเราต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยเพราะว่าหน้าที่ของคนสอนก็สอนเท่านั้นเองพี่น้องฉะนั้นนบีนูฮ์สอนศาสนาคนไม่เชื่อมีไหมเยอะมากเลยเมียเชื่อไหมไม่เชื่อลูกเชื่อไหมอย่าแสดงว่านบีนูฮ์สอนไม่เก่งหรือไม่ใช่อัลลอฮ์ก็ทดสอบทดสอบว่าบางคนเป็นตัวครูเมียไม่เชื่อสามีมีไหมมีอาจารย์อยู่คนอย่าไปเอ่ยชื่อว่าใครนะทุกวันนี้ยังไม่คุมมิยามแล้วเนี่ยเมียตัวครูครับมาบอกกับผมช่วยขออุทิศให้เมียผมหน่อยสิไม่ยอมคุมผมถ้าพี่น้าพอบอกก็อ๋อรู้แต่ไปหยิบอย่าไปพูดตรงนี้นะบาปพี่น้องครับครูสอนศาสนาลูกไม่เชื่อมีไหมมีเมียภรรยาไม่เชื่อมีไหมมีอยู่ที่อัลลอฮ์หมดเลยครับฉะนั้นเรามีลูกมีหลานถ้าเราเป็นแม่เนี่ยจะให้ลูกเราเชื่อเรานี่เป็นไปบังคับไม่ได้เนี่ยเรามีหน้าที่ทำไงให้ขอดุอาเนี่ยครอบครัวจะเป็นมุสลิมที่ดีไม่ดีการปฏิบัติของพ่อของแม่นั้นเป็นตัวอย่างที่สำคัญที่สุดตัวลงว่ารูปเจ้าเวดเนี่ยมาทีหลังเพราะนึกถึงนบีอาดัมเพราะลูกนบีอาดัมฮาบินกับกอบินเมื่อฮาบินฆ่ากอบินตายเสร็จแล้วก็นึกถึงพ่อก็เจเวตมันก็มากันแบบนี้แหละที่เป็นนี่ที่ไปที่มาของการบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเรานี่คนกี่โลกคนกี่โลกอาก็ถามใหม่ตายกี่ครั้งแล้วเกิดกี่ครั้งผมบังการจังหาดใหญ่เนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปอยู่หาดใหญ่ห้าหกวันนี่บรรยายทุกคืนเลยอัลลอฮ์คนฟังเยอะแต่ฟังเยอะมันไม่ได้เอาค้างว่าเรานี่เก่งไม่ใช่อัลลอฮ์ส่งมาทั้งหมดเรานี่ตายสองครั้งแล้วก็เกิดสองครั้งลองไปถามคนกาเฟตนะคนกาเฟตว่าตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวแล้วมุสลิมที่คิดแบบนี้มีไหมมีเราไม่ว่าเพราะว่าบางทีตัวครูไม่ได้สอนนะเรื่องทั้งหมดนี้อยู่ในคัมภีร์กุรอานทั้งหมดครับอัลลอฮ์ให้มนุษย์เกิดสองครั้งแล้วก็ตายสองครั้งเรานี่ครั้งนี้เนี่ยเกิดครั้งแรกนะนี่มาอยู่บนดุนยาไปนี่นะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเรียกว่าตายตอนไหนครับเมื่ออัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมมาพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้มลาอิกะห์มารูปหลังของนบีอาดัมมานบีนอนคว่ำรูปหลังออกมาเนี่ยวิญญาณสีขาวนี่ออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็รูปอีกทีหนึ่งเป็นวิญญาณสีดำอธิบายยังไงครับวิญญาณสีขาวก็คือผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่นั่งอยู่ที่เนี่ยที่หมู่บ้านอะไรนะสาแลน้อยเนี่ยนะนี่นั่งกันเต็มหมดฮัมดุลิลละนี่วิญญาณสีขาวส่วนวิญญาณสีดำก็คือวิญญาณที่ว่ามุสลิมเป็นผู้ก่อการร้ายอยู่ที่ไหนอ่ะก็นึกเองก่อนแล้วกันใช่ไหมมุสลิมเป็นผู้ก่อการร้ายมุสลิมทำนู่นชั่วมุสลิมทำนี่โอ้ไม่ดีมุสลิมระเบิดตึกเวิร์ลเทรดนั่นแหละมุสลิมที่ถูกด่านั่นละนั่นวิญญาณของคนสีดำก็ไปน้องมองเอาเองก่อนแล้วกันไม่ต้องอธิบายเยอะทีนี้เมื่ออัลลอฮ์สร้างวิญญาณทั้งสีดำและสีขาวมาแล้วอัลลอฮ์เนี่ยเรียกวิญญาณทั้งหมดนี่ประชุมในโลกแห่งอรวาโลกแห่งวิญญาณก่อนที่วิญญาณจะเข้ามาอยู่ในร่างเราอัลลอฮ์เรียกวิญญาณของพวกเราทุกคนประชุม
ไม่รู้ว่ากี่พันล้านน่ะจะต้องวิญญาณคนสุดท้ายที่จะถึงวันกิยามะห์น่ะเกิดทั้งหมดแล้วครับอัลเลาะห์ถามอย่างนี้อัลลัสตูบิร็อบบิกุมฉันนี้ไม่ใช่เป็นพระผู้อภิบาลของพวกท่านหรือถามวิญญาณทุกดวงวิญญาณทุกดวงตอบว่าบะลาใช่แล้วครับถูกลงว่าวิญญาณทุกดวงเนี่ยเชื่อว่าอัลลอฮ์มีหรือไม่มีมีครับเรารู้ตัวไหมไม่รู้ครับเพราะในคัมภีร์กุรอานอธิบายไว้ฉะนั้นถ้าจะให้รู้ต้องอ่านอัลกุรอานพออ่านอัลกุรอานจะรู้ทันทีว่าอัลลอฮ์เรานี่นะเกิด2ครั้งนะแล้วก็ตาย2ครั้งนะตายครั้งแรกเมื่อวิญญาณเราออกมาจากสันหลังของนบีของพ่อเราคือนบีอาดัมวันนี้เรามาอยู่ในร่างของเราเกิดครั้งแรกเดี๋ยวต่อไปก็อินนาลิลลาฮ์อินนาอิลัยฮิราญูนนี่เขาเรียกว่าตายครั้งที่สองเดี๋ยววันกิยามะห์มาอีกไอ้เรื่องนี้เชื่อลำบากพี่น้องถ้าไม่เชื่อวันกิยามะห์มีไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นคงไม่มีใครมานั่งฟังศาสนากันหรอกเพราะวันนี้เราเชื่อนะว่าตายแล้วต้องฟื้นเราเชื่อว่าตายสองครั้งเกิดสองครั้งเดี๋ยวพอเกิดในวันกิยามะห์นั่นก็เกิดครั้งที่สองวันนี้เกิดครั้งแรกเดี๋ยวต้องตายครั้งที่สองแล้วก็เกิดครั้งที่สองเมื่อวันกิยามะห์มารู้เปล่าครับมลาอิกะห์ที่จะเป่าเขาเรียกเป่าอะไรนะเป่าที่เป่านะเขาเรียกว่าสังเนี่ยไอ้สังนี่ไม่ใช่ภาษาอาหรับนะก็แปลว่าที่เป่ามลาอิกะห์พี่น้องครับรับผิดชอบให้เป่าที่เป่านี่นะขณะนี้นะตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์สร้างที่เป่ามาให้มลาอิกะห์น่ะยืนถืออย่างนี้นะครับพี่น้องรอที่จะเป่ามาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะอนุญาตไฟเขียวให้เป่าเมื่อไหร่ถืออะไรนะถือที่เป่าจ้องที่จะเป่าว่าเป่าสองครั้งนะเป่าครั้งแรกเนี่ยตายหมดมนุษย์เราต้องนำมาเรื่องนี้ไปอธิบายให้ลูกฟังวันลูกเอ้ยเราเนี่ยบางคน 3-4 โลกนะโลกอารวามีโลกดุนยามีโลกอาลัมบัตซักมีแล้วก็โลกอาคิเราะห์เราเป็นคน4โลกถ้าเชื่อแบบนี้เขาปลอดภัยจากการลงโทษที่กูโบมาลัยกาจ้องอยู่ครับเป่าครั้งที่2เป็นรองครับมนุษย์ฟื้นหมดเลยนี่มันเรื่องจริงทั้งหมดอยู่ในคัมภีร์กุรอานทีนี้มนุษย์เมื่ออยู่บนโลกดุนยาใบนี้สิ่งที่อัลลอฮ์เป็นห่วงมากๆคนเมื่ออยู่บนโลกดุนยาใบนี้แล้วอัลลอฮ์ก็เล่าในคัมภีร์กุรอานนะวันอาคิเราะห์มีนะโลกอาลัมบัรซักมีนะยังไม่มีใครที่ตายไปแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็มาเล่าให้ใครฟังใช่ไหมอยู่ในกูโบเป็นยังไงถูกสอบสวนเป็นยังไงไม่มีใครฟื้นขึ้นมาสักคนหนึ่งถึงฟื้นมาเราก็ไม่เชื่อเอ็งเพี้ยนหรือเปล่าใช่ไหมล่ะยังมีอีก2โลกอาลัมบัรซักกับอาลัมอาคิเราะห์ทีนี้เมื่อขณะนี้เราอยู่บนโลกดุนยาที่อัลลอฮ์เป็นห่วงอ่ะจึงส่งนบีมุฮัมมัดมาสอนมาเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าหลงโลกดุนยาใบนี้อย่าหลงโลกดุนยาใบนี้พี่น้องโลกดุนยาใบนี้น่าอยู่จะตายไปนะน่าอยู่หรือว่าไม่ยากไม่น่าอยู่พี่น้องน่าอยู่ขนาดไม่มีศาสนายังน่าอยู่เลยเธอเป็นมุสลิมใช่ไหมไอ้มุอัมมัลลัตใช่ไหมมาลักกี่ปีอิสลามกี่ปีแล้วโหเห็นไหมเนี่ยใจน่าดูเลยเข้มน่าดูแล้วมารับอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์ผมเคยถามมุสลิมหลายคนว่ามารับอิสลามจะเป็นยังไงเขาบอกอัลลอฮ์ดีดีมากมากเลยนมาท่าเวลาเข่งกับมุสลิมเดิมอีกแล้วมุสลิมเดิมเนี่ยมีข้อเสียอีกอย่างนึงไม่ฟังศาสนาไม่ฟังศาสนาแต่ซอสแล้วนอนนี่ฟังหมดทำเลยทำบ้านผมต่างหากที่ไม่ฟังไม่ฟังศาสนานึกว่าเก๋าไงตัวเองแน่แล้วที่ไหนได้พี่น้องยังว่าอะไรไม่เป็นเลยนี่วันนี้มีทุกคนโทรศัพท์มาผู้หญิงโทรว่าหนูถูกถีบอาจารย์ช่วยแก้หน่อยบ้านอยู่ไหนปัตตานีโอ้โหจะเดินไปแก้ที่ปัตตานีสามีเตะภรรยาเห็นไหมพี่น้องแสดงว่านี่มุสลิมเดิมๆมาเนี่ยไม่ได้ฟังศาสนาไม่เรียนศาสนาเลยพี่น้อง
บ้านก็อยู่ไม่ห่างสุราเท่าไหร่หรอกได้ยินเสียงอาจารย์ว่าฉันนี่แน่แล้วมันต้องไปสุราก็ได้อิหม่ามคุมหมดสุรานี่นี่ความรู้สึกแบบนี้พี่น้องครับมันอันตรายฉะนั้นเราต้องเรียนศาสนาทุกคนพี่น้องนบีเป็นห่วงอัลลอฮ์เป็นห่วงอยู่บนโลกดุนยาใบนี้กลัวจะเอาโลกดุนยาใบนี้โลกเดียวนี่กุรอานติอย่างนี้นะวะฟาริฮูบิลฮายาติดุนยาฟาริฮูแปลว่าพวกเขาแฮปปี้พวกเขาพึงพอใจพวกเขาเนี่ยดีใจกับชีวิตบนโลกดุนยาใบนี้ถามพวกเราจะตอบผมไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่เลยพอเราอ่านกุรอานชีวิตในโลกอาคิเราะห์ดีกว่าโลกดุนยาใบนี้ไม่รู้ว่ากี่แสนเท่าฉะนั้นอยู่บนดุนยานี่พี่น้องครับเดินมานี่ก็เหนื่อยนะใช่ไหมกินอะไรมากๆก็กินไม่ได้เป็นโรคเบาหวานไขมันตามมาพี่น้องมันดีตรงไหนอ่ะพอเราอ่านกุรอานปั๊บโลกอาคิเราะห์นั้นดีกว่าโลกดุนยาใบนี้ตั้งเยอะแยะขออธิบายนิดนึงพี่น้องครับโลกอาคิเราะห์ดีกว่าโลกใบนี้อธิบายอย่างนี้ต้องเป็นมุมินนะไม่ใช่กาเฟรนะต้องเป็นมุมินพี่น้องต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อรอซูลศรัทธาต่อนบีศรัทธาต่อคัมภีร์ศรัทธาว่าอาคิเราะห์มีจริงศรัทธาว่าตายแล้วต้องฟื้นตรงนี้ละ6ข้อนี่จะต้องนึกอยู่ในใจตลอดเวลาฉันอีหม่านต้อง6ข้อ1อีหม่านต่ออัลเลาะห์อัลลอฮ์ไม่เห็นหน้าเราอยากมีคนอยากเห็นหน้าอัลลอฮ์มีไหมมีมาแล้วทำไม่สำเร็จพี่น้องใครรู้เปล่านบีมูซาอะลัยฮิสสลามก่อนหน้านบีอีซาก่อนหน้านบีมูฮัมหมัดในคัมภีร์กุรอานอธิบายไว้นบีมูซาอยากเห็นหน้าอยากเห็นพระพักตร์อัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าฉันเห็นฉันไม่ได้มูซาอยากหน้านบีมูซาไปรับวะฮีอัลลอฮ์พูดออกมาวะกัลลัมอัลลอฮุมูซาตักลีมาอัลลอฮ์สนทนากับนบีมูซาพี่น้องเป็นภาษาออกมาเลยอยากเห็นหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ว่าเห็นหน้าฉันไม่ได้อยากเห็นน่ะเราสามารถเอ้ามองไปที่ภูเขาจ้องมาที่ภูเขาตัวนี้พอจ้องไปก็มีแสงมาพอมาเห็นแสงปั๊บสลบพอฟื้นขึ้นมาอัลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ์แล้วฉันยอมรับแล้วฉันยอมแพ้แล้วว่าเห็นพระพักอัลลอฮ์ไม่ได้บนโลกดุนยาใบนี้เห็นไหมพี่น้องนั่นนะเป็นนบีของอัลลอฮ์นะพี่น้องตำแหน่งกันพ่อกับนบีมูฮัมหมัดนั่นแหละอยากเห็นอัลลอฮ์แล้วเป็นไงครับสลบเลยพอฟื้นขึ้นมาไม่เอาแล้วไม่เอาฉะนั้นคนที่จะเห็นอัลลอฮ์เมื่อวานมีคนถามผมว่าเห็นอัลลอฮ์ตอนไหนต้องเข้าสวรรค์ก่อนพอเข้าสวรรค์ไปแล้วพี่น้องครับการเห็นพระพักของอัลลอฮ์นั้นเนี่ยมันทำให้เราลืมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดแฮปปี้ที่สุดดีใจที่สุดไม่มีอะไรมาเท่ากับเห็นพระพักตร์ของอัลลอฮ์ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับพี่น้องอันทีนี้อัลลอฮ์เป็นห่วงและสั่งบอกว่ามนุษย์บางคนที่ไม่นึกถึงโลกอาคิเราะห์เนี่ยเขาแฮปปี้กับชีวิตบนโลกดุนยาวะมัลฮายาตุดดุนยาฟิลอาคิเราะติอิลลากอลีลโลกดุนยาใบนี้เมื่อเทียบกับโลกอาคิเราะห์ต่างกันเยอะมากโลกดุนยาใบนี้เนี่ยไม่มีอะไรนอกจากเป็นปัจจัยราคาถูกมากไม่มีราคาแพงเลยพี่น้องแก้วใบนี้ก็ราคาก็ไม่เท่าไรไอ้นี่ก็ราคาไม่เท่าไรตัวเราเองก็ราคาไม่เท่าไรพี่น้องดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มีวันหมดอายุไม่มีราคาพี่น้องแต่ว่าปัจจัยในโลกอาคิเราะห์สิอัลลอฮ์มันยิ่งใหญ่จริงๆขอยกตัวอย่างพี่น้องคนถ้าเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์แล้วนี่นะอัลลอฮ์ให้นะเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์ความโปรดปรานนี่ไม่ต้องแสวงนะอัลลอฮ์ให้เลยอะไรบ้างรูปร่างของเขาอยู่ในสวนสวรรค์เหมือนหล่อเหมือนสวยหล่อแบบนบีอะไรนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามใครอยากได้บ้างอัลลอฮุอักบัรใครใครจะรูปหล่อๆเนี่ยอัลลอฮ์ให้นะอัลลอฮุอักบัรบางคนก็ตะกาบดเยอะหญิงจองหองจังเลยมีเมียนับร้อยใช่ไหมมันจะนิกะห์ด้วยทำผิดหมดเลยเนี่ยนะฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์ให้หน้าตาดีอะไรดีเอาไปทำงานศาสนาซะสิใช่ไหมแบบนบียูซุฟอัลลอฮ์ให้ทำงานศาสนาให้ทำในคุกกี่ปี7ปี
อัลลอฮ์พี่น้องผิดอะไรไม่ได้ผิดอะไรเลยเพราะผู้หญิงใส่ร้ายเอาไปอยู่ในคุกข้อที่สองเนี่ยเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้นะต้องอยู่ในสวนสวรรค์นะพวกเราที่นั่งนี้เป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดอินชาอัลลอฮ์อยากไปสวรรค์กันไหมอัลฮัมดุลิลลาห์นมาดมักริบเราก็นมาดแล้วอินชาเราก็นมาดแล้วเดี๋ยวกลางคืนลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดอีกวันนี้มีคนถือศีลอดเยอะมากครับวันนี้โทรศัพท์มาหาผมจันที่บ้านยังถือศีลอด 2-3 คนมุสลิมถือศีลอดกันเยอะมากเลยพี่น้องเพราะอะไรเพราะเขาฟังทีวีเพราะเขาฟังศาสนาอัลลอฮ์พี่น้องภรรยาดีเนี่ยพ่อผัวสามีสบายใจไหมสบายใจแล้วทำเวลาพยาที่ถือสวดวันจันทร์กับวันพฤหัสเนี่ยสง่างามไหมล่ะเอาล่ะเมื่อก่อนนี่เคยนั่งอยู่ตามบ้านชาวบ้านนินทาคนนั้นว่าคนนี้เดี๋ยวนี้เลิกหมดแล้วนึกจะนินทาใครเอากุรอานมานั่งอ่านสง่างามกว่าตั้งเยอะอัลฮัมดุลิลลาห์เอาข้อที่สองเป็นน้องตายครับคนอยู่ในสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์ให้อายุของเขา33ปีกำลังสาวใช่ไหมกำลังหนุ่มผู้หญิงผู้ชายเท่ากันหมดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ต่อมาข้อที่3รูปร่างเนี่ยสูงเท่าไรสูงแบบนบีอาดัมรู้ไหมเท่าไร60ศอกต้นมะพร้าวนั่นแหละต้นมะพร้าวของเราเนี่ยโอ้โหแสดงว่าสูงสง่าอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ภาพของชาวสวรรค์นะเอาไป3ข้อแล้วนะข้อที่4ภาษาพูดไพเราะมากแบบนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนบีดาวูดที่พี่น้องครับอ่านคัมภีร์เนี่ยนะนกที่บินนี่นะยกปีกไม่ไหวอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์ฟังนบีดาวูดบินไม่ไหวพวกของภูเขานี่พี่น้องสรรเสริญพร้อมกับนบีดาวูดหมดเลยนี่อัลลอฮ์ให้กับนบีดาวูดฉะนั้นภาษาของพวกเราจะเข้าสวรรค์แล้วอัลลอฮ์พูดจาไพเราะทุกคนฟังแล้วชื่นอกชื่นใจสบายใจหมดเลยนะครับต่อมาข้อที่5นะครับพี่น้องหัวใจของคนชาวสวรรค์เนี่ยเหมือนกับนบีที่อยู่ในท้องปลานบีอะไรนะนบียูนุสอะลัยฮิสสลามพี่น้องครับอัลลอฮ์คนที่อยู่ในท้องปลาเนี่ยต้องการจะออกจากท้องปลาเนี่ยใจต้องยังไงใจมันต้องนิ่มนวลนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ทำได้ไหมได้พี่น้องครับทำได้ง่ายพี่น้องแต่ต้องเข้าใจศาสนาด้วยนะถ้าไม่เข้าใจนี่ทำไม่ได้นะครับอัลลอฮ์ให้ปลาเนี่ยปลาที่กินคนปลาโลมานี่นะให้คลายออกมามารยาทข้อที่6อัคลากมารยาทเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ไงพี่น้องครับความดีของคนที่เข้าสวรรค์แล้วอยู่ในสวนสวรรค์มีความดี6ข้อไม่ต้องแสวงหาครับใครให้นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้เค้าเรียกว่ามิมฟัดลิฮีด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮ์ต่อมาครับเอาข้อที่7ความแข็งแรงความแข็งแรงของแต่ละคนที่อยู่ในสวนสวรรค์พี่น้องครับเท่ากับถ้าเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิง100คนความแข็งแรง100คนอยู่ในคนเดียวนะถ้าเป็นผู้ชายก็100คนอยู่ผู้ชายคนเดียวเนี่ยโอ้โหขนาดไหนพี่น้องทั้งแข็งทั้งสารพัดดีหมดเลยพี่น้องในสวนสวรรค์พี่น้องเรื่องนอนไม่มีเรื่องนอนฉันขอนอนหน่อยเอายามองมาทาหน่อยขอยาลมกินหน่อยไม่มีนะครับไม่มีมีแต่กลางวันตลอดเอาได้ไม่เอาเอาครับแล้วก็เพราะไอ้การนอนเนี่ยก็คือความตายความตายเป็นลูกน้องของความของการนอนฉะนั้นจึงนอนบนดุนยานี่พอแล้วเห็นยังครับนั่นชีวิตอาคิเราะห์เนี่ยดีกว่าโลกดุนยานี่ตั้งเยอะนี่เล่าให้ฟังนะไป6 7ข้อนะแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยอาหารสำหรับชาวสวรรค์นี่เป็นว่ารู้ไหมกินอะไรก่อนมีผลไม้กับอาหารหนักกินอะไรก่อนกินผลไม้ก่อนวันนี้ผมเรียกร้องตัวผมเองแหละพี่น้องนะครับผมเนี่ยอายุได้เนี่ยอีก20กว่าปีก็จะครบร้อยแล้วผมเพิ่งเอากุรอานมาใช้คือกุชาวสวรรค์เนี่ยเขากินผลไม้ก่อนแล้วกินของหนักทีหลังฉะนั้นผู้ชายร่างกายพวกเราแข็งแรงพี่น้องครับทานอาหารกินผลไม้กินกล้วยหนึ่งอะไรนะหนึ่งหวีเยอะไป หนึ่งลูกนะแล้วก็ผลไม้เยอะๆหน่อยพี่น้องครับแล้วก็ทาน
ข้าวทีหลังข้าวก็จะทานเยอะทานในสวรรค์เนี่ยเนื้อนกพี่น้องผลไม้แล้วก็เนื้อนกอัลลอฮ์พี่น้องนั่นเห็นยังครับชีวันชีวิตในโลกอาคิรอดีกว่าชีวิตในโลกดุนยาใบนี้อัลลอฮ์เลยสั่งท่านในกุรอานอย่าหลงโลกดุนยาดุนยาตรงนี้เม้นราคาจิ๊บจ้อยราคาไม่แพงอัลลอฮ์บ้านก็เท่านั้นแหละพี่น้องจะใหญ่ขนาดไหนแต่บ้านเราอีกหลังหนึ่งในอาคิรอดพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรสวยจริงๆอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องแล้วก็ดวงตะวันมองไม่เห็นแต่มีเงาอ่ะอยากเห็นมิถะพันยังไงวันนี้ถ้าจะรอเงาต้องมีตะวันก่อนใช่ไหมแต่ในสวนสวรรค์ตะวันมีแต่มองไม่เห็นแต่เงามีไอ้ของแปลกๆอย่างนี้พี่น้องครับฉะนั้นอัลลอฮ์สั่งนะให้นึกถึงโลกอาคิเราะห์ให้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เราได้อยู่ในโลกอาคิเราะห์อย่างสง่างามฉะนั้นอย่าหลงโลกดุนยาใบนี้อย่าทำอะไรผิดบนโลกดุนยาใบนี้เมื่อทำอะไรผิดอย่าดันทุรังเขาเรียกว่าทำอะไรนะให้ตาบ้าตัวสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์กับเนื้อกับตัวเลยครับพี่น้องได้รางวัลเอาเล่าเรื่องชาวนรกนิดหนึ่งมีใครอยากตกนรกบ้างไม่มีใครอยากตกนรกนรกคือความร้อนทั้งหมดพี่น้องไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวนะเย็นด้วยนะถูกโยนลงไปในอัลลอฮ์เย็นอ่ะผมเคยไปนอนที่จังหวัดอะไรไม่ทราบไปบรรยายนี่แหละแล้วก็ไม่ได้กลับไปนอนที่นั้นนอนไม่หลับมันเย็นปวดอะไรนะปวดกระดูกอัลลอฮ์ทรมานจริงๆเห็นยังนอนอุตส่าห์เลือกนอนในมัสยิดแล้วนะพี่น้องเห็นยังครับฉะนั้นมันไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวนะเย็นด้วยครับเอ้าผมจะเล่าให้ฟังนะครับผิวหนังของชาวนรกยิ่งดุนแปลว่าสกินนะสกินของชาวนรกเนี่ยหนาขนาดไหนพี่น้องครับเดิน3วันกรุงเทพเชียงใหม่ความหนาของหนังชาวนรกหนังแล้วเนี่ยพอเข้านรกปั๊บหนาเลยปุ๊บเดิน3วันมีคนถามท่านนบีว่าทำไมต้องหนาถึงขนาดนี้นบีว่าจะได้สะสมในความทรยศของเองทั้งชีวิตของเองมันคือสุดอยู่ต่อรอดเลยชีวิตของเธอจะมัน80ปีไม่เคยสุดอยู่ต่อรอดเลยสักครั้งนึงไม่เคยกล่าวเวลาแฮปปี้เวลาจะกินน้ำดื่มน้ำเวลานอนตื่นขึ้นมาอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่เคยกล่าวออกมาจากปากคุณเลยอ่ะแต่เวลาใครก็ให้เงินคุณน่ะขอบพระคุณแล้วขอบพระคุณอีกโอ้โหส่งเฟซส่งไลน์คงแล้วคงอีกท่านโอ้โหเอาเงินสอสอมาให้ถึงบ้านฮารอนนะวิศวัตนะบาปหมดเลยเลยพี่น้องกราบแล้วกราบอีกนะที่อัลลอฮ์ให้ออกซิเจนมาไม่เสียสตางค์เลยให้แผ่นดินเดินฟรีไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์มันไส้ตรงนี้ท่านจึงให้หนังยาวใหญ่เท่าไรเดินกี่วันเดิน3วันพี่น้องจำให้ดีโอ้หนังชาวนรกเดิน3วันติ่งหูนี้กับไหล70ปีใช้เวลาเดิน70ปีโอ้โหมันจะใหญ่ขนาดไหนพี่น้องเอ้ยนึกภาพเอาเองก็แล้วกันถ้าไม่เอาศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์ให้มากับคู่กับโลกใบนี้พี่น้องเตรียมตัวเถอะท่านเป็นชาวนรกแค่ติ่งหูกับหัวไหล่นี่ห่างกัน70ปีหัวไหล่นี่หัวไหล่ขวากับหัวไหล่ซ้ายพี่น้องกันห่างกันเท่าไหร่ใช่มั้ยชายยานพาหนะไวๆดีนะครับ3ปีวิ่งไวๆเนี่ย3ปีพี่น้องแล้วก็ฟันพี่น้องเรียกว่าจะเป็นฟันกรามหรือว่าเขี้ยวอะไรก็ตามสักซี่หนึ่งอันนี้มันหมดทั้งปากมีกี่ซี่อ่ะ30กว่าใช่มั้ย32ใช่มั้ยอัลลอฮ์นบีชี้ว่าฟันของคนชาวนรกน่ะภูเขาอูฮุดเป็นวังเกประทำข้ามทำมุรอดกันยังไปแล้วใช่ไหมภูเขาอูฮุดนั่นแหละฟันซี่หนึ่งของชาวนรกแล้ว30ซี่20ซี่เต็มปากขนาดไหนไงคุณน้องมันน่าดูตรงไหนล่ะคุณชาวนรกไม่น่าดูเลยคุณน้องนี่เล่านะ 3-4 ข้อนะข้อสุดท้ายขอฝากทางการคุณน้องที่นั่งของชาวนรกนี่ที่นั่งของคนดุนยาแค่นี้แหละ
ถ้าชาวสวรรค์ก็คงจะแค่นี้ละไม่ใหญ่หรอกนบีอาดามก็แค่60ศอกที่นั่งของชาวนรกนบีอธิบายให้ชาวมักกะฟังเข้าใจง่ายหน่อยตั้งแต่มักกะถึงมะดีนะนั่นคือที่นั่งของคนคนหนึ่งตั้งแต่ไหนมักกะกับมะดีนะ4,410กิโลจากมักกะมะดีนะนะที่นั่งของคนคนเดียวนะของชาวนรก410กิโลพี่น้องเนี่ยฟังเรื่องอย่างนี้แล้วเนี่ยจะตกนรกทำไมฉะนั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ฉันได้เลิกเป็นคนชั่วเลิกเป็นคนกาเฟรเลิกเป็นคนมุชริกเลิกเป็นคนที่ตกทิ้งอิสลามอย่าเป็นคนยะฮูดีนัสรอนีพี่น้องอย่าเป็นคนที่ทิ้งอิสลามโดยเด็ดขาดเพราะตัวเองต้องอยู่ในนรกทรมานมากครับพี่น้องทั้งหลายนี่คือชีวิตในโลกอาคิเราะห์พี่น้องที่อัลเลาะห์สั่งในกุรอานบอกว่าพวกท่านทั้งหลายให้นึกถึงโลกอาคิเราะห์นึกในทางดีก็ได้นึกในทางชั่วก็ได้อัลเลาะห์แค่ฟันชาวนรกเท่ากับภูเขาอูฮุดหนังหนาตั้ง3วันอัลเลาะห์อักบัรจะขนาดไหนพี่น้องครับจะนั่นขอดุอาต่ออัลเลาะห์มาอยู่ในศาสนานี้อันเป็นศาสนาที่สะอาดที่สุดดีที่สุดแล้วคนรับอิสลามเพิ่มขึ้น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 ไปมากกว่านี้เต็มไปหมดเลยครับจะนั่นพวกเราวันนี้ขอบคุณอาลีฟนะที่จัดอบรมเลิกไม่ได้อาลีฟนะเลิกไม่ได้บาปแต่มีคนฟัง10คน15คนไม่มีปัญหาเปิดอบรมพี่น้องให้คนได้ฟังศาสนาแล้วคนที่ฟังศาสนานะครับเป็นคนเอาให้เปลี่ยนแปลงหมดเลยจะช้าหรือว่าเยอะดีว่างหนึ่งแต่มุสลิมาเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายพี่น้องครับในสมัยนบีนะญาตินบีทั้งหมดที่เป็นผู้หญิงรับอิสลามก่อนพวกผู้ชายทั้งหมดทำไมเพราะผู้หญิงใจอ่อนพอได้ฟังอะไรที่นบีพูดเนี่ยเขาเชื่อเลยพอเชื่อแล้วก็รับอิสลามทีละคนละคนละคนส่วนพวกผู้ชายเนี่ยยืนต้านกับแบบพวกเราวันนี้แหละเองจะมาสอนทำไมสร้างความเดือดร้อนพวกผู้ชายทั้งหมดนั่นแหละแล้วต่อมาจนมาประมาณ7ปีไปแล้วเปิดอบรมไปแล้ว7ปีญาตินบีที่เป็นผู้ชายเพิ่งจะรับนำถืออัลอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ทั้งหลายนะครับพี่น้องทีนี้คนถ้าหลงโลกดุนยากันเยอะๆนี่พวกเราวันนี้ดีนะมานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่หลงดุนยานะเข้าใจนะคนหลงดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์จะให้พบอะไรบ้างพบกับปัญหาเดือดร้อนอย่างน้อย8ข้อสลับกันเดี๋ยวพบ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 ข้อที่1อะไรน่ะฝุ่นอะไรฝุ่นทุกวันนี้น่ะฝุ่นอะไรนะฝุ่นละอองเห็นไหมนี่ชีวิตของคนที่หลงดุนยาต้องเจอแบบนี้นี่ข้อที่หนึ่งชีวิตของคนที่หลงดุนยาโลกเดียวไม่นึกถึงโลกอาคิเราะห์อัลเลาะห์จะให้พบกับโลกเหล่านี้แล้วเป็นไงครับบางคนนี่เราก็ต้องเดินตามเขาแล้วนะให้ปิดจมูกก็ปิดใช่ไหมก็บอกให้อพยพไปอยู่จังหวัดอังกอร์พากันไปพี่น้องมีตังค์เราก็พาไปอยู่แถวปากประยูนแถวเพชรบุรีแถวนู้นพี่น้องหางหาไปหน่อยก็กลับมาที่เดิมอีกพี่น้องจะหายไปไหนเราจะไปสักกี่วันอันนี้ก็อาทิตย์สองอาทิตย์แค่สบายใจพี่น้องแต่สำหรับคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เจอฝุ่นแบบนี้แค่เป็นหวัดกับไอ เล็กๆน้อยๆพี่น้องไม่ถึงกับเป็นอันตรายกับชีวิตสบายใจไหมเห็นไหมพี่น้องคนที่หลงดุนยาเจอเรื่องอย่างนี้กูจะตายให้ได้เลยกูด่าคนนั้นด่าคนนี้เองทำไมไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงนี่พอฟังนักการเมืองที่จะเข้ามาบริหารประเทศฉันก็ต้องบริหารจัดนี่ก่อนจัดนี่ก่อนผมก็ดูทุกคืนแล้วแป๊บก็ว่ากันไปแต่เราเนี่ยนมัสอย่าขาดอ่านกุรอานสม่ำเสมอซิกรุลลอฮ์สม่ำเสมอนึกถึงโลกอาคิเราะห์สม่ำเสมอให้คนกาเฟ่เขาทะเลาะเรานั่งห่างๆก่อนแล้วกันเรื่องที่สองนะครับพี่น้องความแห้งแล้งจะตามมาแห้งแล้งพี่น้องเราชาวอีสานแห้งแล้งใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะคนส่วนใหญ่ตรงนั้นไม่รู้จักอัลลอฮ์คนตรงนั้นไม่ได้นึกถึงโลกอาคิเราะห์นี่อาซาบข้อที่2อาซาบข้อที่3พี่น้องครับเซลซะละแผ่นดินไหว
แผ่นวินไหวที่ไหนมากที่สุดญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วทุกประเทศเริ่มไหวเพราะคนมันเลวขึ้นไม่นึกถึงโลกอาคิโรมากขึ้นอาสาพิตามาก็คือแผ่นดินเอิร์ธเควกไหวนี่นบีสอนข้อที่4พี่น้องครับโรคระบาดต่างๆเขาเรียกว่าวาบาโรคระบาดต่างๆก็จะค่อยๆตามมาบางทีมีตะกั่วแตนไม่รู้ว่ากี่ล้านตัวลงมาในที่แห่งหนึ่งกินเรียบหมดเลยนั่นวาบะมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเตือนให้คนที่ไม่เอาศาสนาได้นึกคนที่หลงโลกดุนยาโลกเดียวจะได้นึกไอ้เรานี่พออ่านกุรอานโดนนึกที่อัลลอฮ์แผ่นดินไหวก็นึกแล้วอัลลอฮ์ฉันตอบาตัวอัสตักรุลลอฮ์อ่านกุรอานมีบาลาที่ไหนเกิดขึ้นเราเข้าหาอัลลอฮ์ทุกทีเราจะสุญูดต่ออัลลอฮ์บางทีไม่ใช่เวลานมาหรอกเป็นนมาดูฮาใช่ไหมบางทีปัญหาเข้ามาตอนได้ยินโอ้แผ่นดินไหวที่ประเทศนั้นทำไงแปลงฟันก่อนอ่านมานมาสุญูดก่อนพี่น้องประเทศนมาได้นะนมาดูฮาสองเราก็อัดสี่เราก็อัดหกเราก็อัดถึงแปดเราก็อัดเราสามารถปรับปรุงตัวเองได้ตลอดเวลาเกิดบาลาที่ไหนก็ตามเรารู้หมดวันนี้รู้ใช่ไหมลงข่าวลงเฟซลงไลน์ไปหมดเลยอ่ะประโยชน์ได้กับเราไหมได้เราจะได้เข้าหาอัลลอฮ์พัฒนาตัวเองเราให้ดีกว่าเก่าดีได้ไม่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์ต่อมาข้อที่5นะครับพี่น้องมีสงครามตั้งแต่สงครามกลางเมืองสงครามอะไรยิงกันทะเลาะกันฆ่ากันตายกัน100 200 1,000 2,000 นั่นแหละเนื่องมาจากคนบนโลกใบนี้หลงโลกดุนยาโลกเดียวไม่ได้นึกถึงโลกอาคิเราะห์สรุปสั้นๆไปหน่อยครับทะเลาะกับสงครามการเมืองที่เกิดขึ้นที่ยิงกันฆ่ากันอะไรกันใช่ไหมนองเลือดกันอะไรกันนี่แล้วเราผู้ศรัทธาต่อเราเพราะอ่านก็อ่านเรื่องนี้เจอเรื่องนี้นึกอัลลอฮฺอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์ต่อมาข้อเท่าไหร่นะข้อที่6แต่ละคนมีปัญหาหมดเลยปัญหาวัยนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยโรคซึมเศร้าผู้ชายคนหนึ่งฆ่าภรรยาตัวเองแล้วก็ฝังในบ้านตัวเองเป็นมุสลิมไม่เข้าใจอิสลามโรคซึมเศร้ามาได้ยังไงพี่น้องโรคซึมเศร้าเนี่ยแก้ได้ด้วยการซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์วันเป็นพัน2,000อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลมะลิกุลกุดดูซุบฮานัลมะลิกุลโรคซึมเศร้ารักษาได้ด้วยการนึกถึงอัลลอฮ์ซิกเกตถึงอัลลอฮ์อ่านกุรอานเยอะๆโรคซึมเศร้าหายไปน้องโรคเครียดก็หายกุรอานอธิบายไว้อัลลอฮ์สอนผ่านนบีนะมุฮัมมัดเอ๋ยสอนประชาชนยุคท่านนี่แหละข้าใครเป็นต้องการปกป้องโรคซึมเศร้าอัลบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบจงรู้ไว้เถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นมีหนทางเดียวที่จะทำให้หัวใจของคุณนั้นสงบอัลลอฮ์ชี้นำไปหมดเลยไปหมดแล้วปล่อยให้ซึมเศร้าได้ยังไงอ่ะผมไปหาดใหญ่เนี่ยพี่น้องมีมุสลิมมาอยู่คนหนึ่งมาทักแล้วก็พาไปทานอาหารพวกไปกันสองคนไม่ได้นะต้องมีหลายคนเอากระปากันหลายคนไปน้องต้องเสียห้าคนมีมุสลิมมาอยู่คนหนึ่งไปฟังบรรยายผมพูดในงานนิกะห์วันนั้นนิกะห์คนเยอะมากผมพูดบอกว่ามุสลิมะให้ใส่น้ำหอมต่อหน้าสามีห้ามใส่น้ำหอมออกนอกบ้านให้ไอ้มุดไอ้มัดไอ้มีนดูทำไมใส่ให้สามีดมคนเดียวไม่ดีกว่าหรือใครสั่งอัลลอฮ์สั่งบอกใครบอกกับญิบรีลมาบอกกับนบีเอามาสอนนบีสอน 1,400 ปีแล้วเราหญิงคนนี้ก็เล่าบอกว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ใส่น้ำหอมออกนอกบ้านมาตลอดเพิ่งรู้ก็เสียใจเออฉันนี่ไม่น่าทำเลยไม่เคยใส่น้ำหอมต่อหน้าสามี
ม่ใช่หลานอายุก็ประมาณ50กว่าเขาก็เล่าต่ออีกเยอะแต่ไม่อยากเล่าตรงนี้นะพี่น้องครับหลายคนกลับเนื้อกลับตัวพอแก่แล้วนี่หลายคนเรียกว่าแค่ใส่น้ำหอมบาดอย่างนี้ไม่เท่าไรนะเอาเชิญมีปัญหาเรานี่เชื่อนบีสั่งอะไรเชื่อหมดเลยที่ถ้าเราไม่เชื่อนบีนะแค่ใส่น้ำหอมออกนอกบ้านนะความเครียดมันก็จะตามมานี่แหละดูที่หนูใส่น้ำหอมมา20ปีเลยมันไม่ยอมเลิกตอนหน้าสามีจะเข้านอนไม่เคยใส่น้ำหอมให้สามีดมเลยอ่ะแล้วจะหาความสุขเอ๊ะสามีทำไมไม่รักฉันสามีทำไมมันถีบฉันก็เราทำตัวอย่างนี้อ่ะก็ทีมันก็อัสตัฟิรุลลอฮ์นะก็ทำตัวให้อยู่ในหลักการศาสนาแหละขอดูใครจะกล้าทำลายเราอ่ะไม่มีหรอกพี่น้องอ่ะฟาโรห์ภรรยาเขาเนี่ยเป็นมุสลิมฟาโรห์น่ะโหดร้ายขนาดไหนพี่น้องสั่งฆ่าเด็กทั้งประเทศน่ะอัลลอฮ์ยังไม่รีบลงโทษเลยขนาดสั่งฆ่าเด็กน่ะไม่รู้ว่าฆ่ามากี่หมื่นกี่แสนหรอกไม่รู้อัลลอฮ์ก่อนที่อัลลอฮ์จะลงโทษฟาโรห์น่ะอัลลอฮ์ส่งนบีมูซามานะมูซาก็คือเด็กรอดคนเดียวในยุคนั้นที่ไม่ได้ถูกฆ่านี่เอาล่อวางแผนหมดเลยใช่ไหมให้มะนบีมูซาเนี่ยจับมูซาใส่หีบให้เอาหีบลอยน้ำแล้วก็หีบมันก็ลอยน้ำไปถึงหน้าบ้านปราสาทฟาโรห์นั่นนะพญาฟาโรห์เห็นหีบมาก็เอาหีบขึ้นพอเปิดหีบเจอเด็กรัดเด็กเลยลูกตัวเองไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยท่านจะเอาเด็กคนนี้เป็นลูกบุญธรรมฟาโรห์มาเห็นฆ่ามันเลยไม่ได้ฉันจะเอาไว้เป็นลูกบุญธรรมอัลลอฮ์ส่งมูซามาให้มูซาให้ฟาโรห์เลี้ยงเป็นศัตรูของอัลลอฮ์เห็นไหมนี่แผนการอย่างเงี้ยใครทำได้อัลลอฮ์ทำอยู่ครับอัลลอฮ์มาเล่าในคัมภีร์กุรอานทีหลังอัลลอฮ์พออ่านแล้วตายจริงแล้วก็มูซาได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์แล้วก็มาสอนก็ทั้งแม่บุญธรรมนะที่เลี้ยงเขามารับอิสลามนะพี่น้องแต่ฟาโรห์เนี่ยไม่รับอิสลามเป็นไงครับจมน้ำตายแล้วก็ภรรยาฟาโรห์ชื่อนางอะไรนะนางอะไรอาซียะใช่ป่ะใช่นะนางอาซียะนะรู้เปล่าแต่งงานกับใครวันเกียร์มากแต่งกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าสามีตัวเองเป็นไงอยู่ในนรกไงเอาหลอนหนังผมหนา3วันจะไหวเยี่ยมมันเหรอเอ้ยฟาโรห์ทำไมหนังหนาอย่างนี้จริงวะก็มึงเองเลวที่สุดในโลกฮะเองทำอะไรไว้บนโลกดุนยาเบนี่แล้วก็กอรูนนี่ก็ไม่เบานะกอรูนเนี่ยไม่เบาอัลลอฮฺว่าอัลลอฮฺให้กอรูนไปได้ไหมรวยแล้วรวยยังไงตกนรกอ่ะไม่จ่ายอากาศไม่ทำซอดอกอไม่จ่ายฮาดียาไม่ทำวากาฟเลยสักนิดหนึ่งแต่เป็นไงครับขัดขวางนบีมูซาอะลัยฮิสลามฟาโรห์ขวางกอรูนขวางฮามานขวางผมเล่าถึงฮามานนิดหนึ่งฮามานนี่ฟาโรห์สั่งให้ก่อได้นะให้ก่อปราสาทสูงๆแล้วฟาโรห์สั่งเลยนะวิธีทำอิฐทำอย่างนี้เอาดินเนี่ยไปเผาไฟให้ร้อนนั่นแหละคืออิฐคุณก็ก่ออิฐเนี่ยขึ้นไปเป็นปราสาทเมื่อสร้างเสร็จแล้วบอกฉันฮามาดเป็นคนมีลูกน้องสร้างพอสร้างเสร็จฟาโรห์ขึ้นไปบนขอคอยพอลงมาไหนว่าอัลลอฮ์อยู่บนชั้นฟ้าฉันไปไม่พบอัลลอฮ์มูซาโกหกและภาษานี้พี่น้องครับรัสเซียเอามาใช้ตอนที่รัสเซียส่งนักอะไรวิทยาศาสตร์ขึ้นไปโคจรบนชั้นฟ้าดวงไหนเราก็ไม่รู้แล้วพอลงมาก็พูดว่าฉันไม่พบพระเจ้าภาษาเหมือนกันไหมทั้งที่ห่างกันไม่รู้ว่ากี่พันปีทั้งหมดทั้งสองคนนี่อัลลอฮ์บันทึกข้อความทั้งหมดเก็บเอาไว้แล้วก็จะเล่นงานเธอตอนตายนี่อัลลอฮ์เมตตานะ
ทำไมไม่รีบลงโทษเลยล่ะคนไม่เอาศาสนาเนี่ยคนที่หลงดุนยาอัลเลาะห์แค่ทดสอบ7 8รายการนี่เองอ่ะให้สำนึกตัวข้อที่1อะไรครับโรคอะไรนะฝุ่นละอองข้อที่2แห้งแล้งข้อที่3แผ่นดินไหวข้อที่4โรคระบาดข้อที่5สงครามกลางเมืองข้อที่6อะไรนะแต่ละคนรับผิดชอบเอาเองตัวใครตัวมันบางคนมีเรื่องเยอะไปหมดเลยใจโรคอะไรที่ต้องฆ่าเมียนะโรคอะไรนะซึมเศร้าต่อมาข้อที่7นะครับการเงินขาดแคลนการเงินขาดแคลนเพราะหลงดุนยาเยอะๆไงถ้าหลงอาคือร้องเงินขาดไม่มีปัญหาคนหลงดุนยาเงินขาดนี่ปวดหัวนะนอนไม่หลับนะมันไม่หลับเงินบัญชีพ่องไปหน่อยคนมันอยู่2ล้านอ่ะโหหายไป50ล้านตาจริงเฮ้ยกูอยู่ได้ไงวะเนี่ยเครียดแล้วไอ้เราเนี่ยหมดทั้งกระเป๋าเนี่ยผมเคยเดินทางไปอินโดนีเซียเอาเราจากส่วนตัวอันนี้นะไม่มีตังค์สบายยังไงเขาเชิญมาส่งตรงตั๋วมาให้เรียบร้อยจะโอ้รอเงินไม่มีเลยอ่ะไม่มีก็ไปทั้งขาไปขากลับเงินไม่มีสบายขากลับหนักใหญ่พี่น้องไม่มีตังค์ค่าให้แท็กซี่นั่งแท็กซี่จากนะนะดอนเมืองมาถึงบ้านแล้วขอตังภรรยานี่เล่าครั้งแรกอายเหมือนกันนะแต่ว่าผ่านมาชีวิตผ่านทั้งหมดแล้วพี่น้องฉะนั้นทั้งจนทั้งลำบากเราผ่านมาหมดพี่น้องฉะนั้นอยู่กับอัลลอฮฺสบายอัลลอฮฺทดสอบทุกคนทีนี้คนกาเฟตเนี่ยคนที่หลงดุนยาเนี่ยพออัลลอฮฺให้เงินขาดนะด่ามาด่าสิแต่เราจะไปด่าใครอ่ะแล้วอัลลอฮฺทดสอบเราแบบนบีมุฮัมมัดไม่ได้หุงข้าว3เดือนในบ้านถามภรรยาว่ากินอะไรภรรยาว่าอินทผลัมกับน้ำซัมซัมนั่นชีวิตนบีคนที่อัลลอฮ์รักที่สุดทำไมถูกทดสอบว่าแล้วเรานี่หลงดุนยาพี่น้องถูกทดสอบเนี่ยเพื่อให้เราได้กลับเนื้อกลับตัวคนดีถูกทดสอบอัลลอฮ์เพิ่มรางวัลให้นะถ้าเราอดทนนะเพิ่มรางวัลไหมอัลลอฮ์เพื่อลองตาอยู่สิอัลลอฮ์แค่แบกใส่โลกก็ดีมูนีพาฉันไปไวๆฉันต้องการจะไปเอาบุญและบุญที่รออยู่ในกุโบอยู่แล้วต่อมาข้อที่8ข้อที่9สิพี่น้องใช่ไหมข้อที่8อ่ะข้อที่8ก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่บางคนโทรศัพท์มาครับผมเป็นอะไรเป็นโรคเบาหวานบางคนก็ยืนไม่ได้นมาก็ต้องนั่งเขาก็ถามว่านั่งยังไงเราต้องอธิบายนะนั่งกับพื้นก่อนถ้านั่งกับพื้นไม่ใช่ไปนั่งกับเก้าอี้อย่างนี้เป็นต้นบางคนเนี่ยแข็งแรงหมดแต่ว่าบางทีน้ำหนักตัวเยอะขาก็ไม่ดีนี่เป็นการทดสอบแล้วถ้าเป็นคนมุมินถูกทดสอบแบบนี้มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แต่ถ้าเป็นคนที่หลงดุนยาถูกทดสอบแบบนี้ต้องการจะให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ดันไม่เปลี่ยนนะมันไม่เปลี่ยนนะไม่นึกเลยไม่นึกถึงว่าฉันนี่หลงดุนยาผิดอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้สึกตัวไงพี่น้องเพราะว่าไม่เคยฟังศาสนาศาสนายังไม่ฟังอยู่แล้วไอ้พวกคณะใหม่เนี่ยขอโทษนะพวกคณะใหม่เนี่ยสอนให้แตกแยกกันต่อมาข้อที่9พี่น้องครับการตายเกิดขึ้นในครอบครัวอย่าลืมนะครับการตายนี่นะถ้าหากว่าตายเรามีอีมานไปไหนไปสวรรค์เลยถ้าตายไม่มีอีมานเองถูกทรมานตอนตายถูกทรมานเลยครับพี่น้องเอาจะคุยเรื่องชีวิตตอนตายคนที่ยืนหยัดอยู่ในศาสนาแบบนี้แบบที่เราทำกันอยู่นี่นะนมาถ้าเวลาเราไม่ขาดเดือนรอมฎอนเราถือศีลอดวันจันทร์กับพระรหัสถือบวชมาตลอดแล้วก็ซิกรุลลอฮ์อยู่เป็นประจำแก้โรคเครียดนะถ้าเราอย่าไปนึกว่าฉันนี่เครียดแล้วต้องอ่านถ้าไม่เครียดเราก็ไม่อ่านไม่ใช่พยายามนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆหัวใจมันสงบอยู่แล้วดีอยู่แล้วเราทำต่อไปนะซุบฮานัลลอฮ์หลังนมาดนี่มันภาคบังคับนะไอ้ที่พูดนี่หมายถึงว่าเวลาที่เหลืออยู่ตอนกลางวันกลางวันเนี่ยให้นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆตอนจะนอนบางทีนอนไม่หลับบนที่นอนพลิกไปกับพลิกมาซุบฮานัลลอฮ์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 ดีกว่า
เอาลายมาดูอัลลอฮุอักบัรดูลาย200ลายอ่านกุรอานได้200อายะห์อันไหนดีกว่ากันน้องอัลลอฮ์ก็ทดสอบเยอะนะไม่อ่านกุรอานก็ได้กูดูลายเพลินจะตายไปแล้วก็อย่างพวกผู้หญิงก็ต้องการจะดูอาหารอะไรบ้างใหม่ๆออกมาโอ้ยผู้ชายก็ดูหนังโป้เอาได้อะไรพี่น้องถ้าเรามีวิธีออกแบบอิสลามเนี่ยสง่างามไหมมานั่งอ่านกุรอานมาซิกุรุลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรสง่างามนี่ทางออกมีขอเล่านิดหนึ่งบรรดาซอฮาบะของท่านนบีคำว่าซอฮาบะนบีก็คนที่เห็นหน้านบีนะในยุค 1,400 ปีเนี่ยเขาอ่านหนังสืออะไรบ้างรู้ไหมอ่านหนังสืออื่นไม่เคยอ่านเลยอ่านกุรอานเล่มเดียวอ่านกุรอานใช่ไหมเล่มเดียวนะหนังสืออื่นไม่เคยอ่านเลยนะเพราะไม่มีให้อ่านด้วยอัลลอฮ์ชมคนที่อ่านกุรอานหนังสือเล่มเดียวเนี่ยอัลลอฮ์ชมว่าไงรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันอัลลอฮ์พึงพอใจพวกเขาและพวกเขาก็พึงพอใจในคำสั่งของอัลลอฮ์ฉะนั้นผู้นี้เป็นชาวสวรรค์หมดเลยท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านไซนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุสมานอาลีท่านตอลฮาท่านซุเบรเป็นชาวสวรรค์หมดเลยเพราะเขาอ่านหนังสือเล่มเดียวคือกุรอานแต่พวกเราวันนี้พวกเราวันนี้นะทั่วโลกเนี่ยอ่านหนังสือทุกเล่มกว่าจะจบปริญญาตรีรามกี่เล่มกว่าจะจบปริญญาโทรามคำแหงอ่านหนังสือกี่เล่มยิ่งจบด็อกเตอร์อ่านเที่ยวไปเที่ยวมากี่เล่มกว่าจะจบยกเว้นกุรอานเล่มเดียวที่ฉันไม่อ่านเล่มอื่นอ่านหมดแล้วจะเป็นคนดีได้ไหมขอฝากท่านพี่น้องถ้าต้องการจะให้เป็นคนที่อัลลอฮ์พึงพอใจในตัวเราในตัวภรรยาเราในตัวลูกเราญาติพี่น้องเราในครอบครัวเราให้อัลลอฮ์โปรดประทานบารอกัตเหมือนกับบรรดาครอบครัวของคนซอและคนดีๆพี่น้องในนครมักกะสมัยนู้นนะสมัยนี้ก็มีแบบอย่างที่ดีให้เยอะอ่านกุรอานเล่มเดียวพี่น้องช่วยตัวเองช่วยครอบครัวช่วยทุกสิ่งสมองสติปัญญาอัลลอฮ์ได้เรียกว่าหูตาสว่างเพราะคัมภีร์กุรอานแต่เนื่องจากพวกเราวันนี้นะอ่านหนังสือทุกเล่มที่ฝรั่งเขียนอ่านหมดเลยพี่น้องยกเว้นคัมภีร์กุรอานเล่มเดียวที่ฉันไม่อ่านก็อ่านเหมือนกันตอนนมาดกุลวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดแปลว่าอะไรไม่ยังไม่รู้เลยอายุเท่าไหร่60ขาดทุนไปแล้วฉะนั้นมาอ่านกุรอานวันนี้ต้องพยายามศึกษาความหมายมาด้วยขอยกตัวอย่างง่ายๆถ้าลูกสาวเราเนี่ยแต่งงานกับคนญี่ปุ่นยกตัวอย่างนะแล้วก็เขาก็พาไปอยู่ญี่ปุ่นเมียเราคนนี้เขียนภาษาไทยไม่ได้ยกตัวอย่างอันนี้ผัวญี่ปุ่นก็เขียนจดหมายมาถึงมะกะยอที่กรุงเทพเป็นภาษาญี่ปุ่นรับจดหมายปั๊บต้องวิ่งหาคนแปลใช่ไหมวิ่งหาใช่ไหมวิ่งหาต้องหาใครอ่านภาษาญี่ปุ่นออกว่านี่ลูกกูเขียนเมาจะกูอ่านไม่ออกเลยถึงจะไปให้คนแปลสักพันก็ยอมใช่ไหมเขาว่าอะไรแต่คำพีของอัลลอฮ์อยู่ในบ้านเราเคยวิ่งหาคนอ่านให้เราฟังไหมก็ขอให้เป็นข้อคิดพี่น้องอยากให้อัลลอฮ์รักเราให้อัลลอฮ์เมตตาเราตั้งแต่ประทานริสกีอันกว้างขวางเราอย่าให้มีอุปสรรคเนี่ย89รายการที่ว่านี่เราอ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์เข้าใจหรือเปล่าถามง่ายๆซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยอ่านมา20ปีแล้วเข้าใจมั้ยอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมแปลว่าอะไรซิรอตัลละซีนอันอัมตะอะลัยฮิมแปลว่าอะไรอัลลอฮ์พี่น้องนี่แหละถ้าเราอ่านทําไมอัลลอฮ์ให้อ่านกุรอานซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยย้ําไปย้ํามาวันนึง17รอกอะฮ์เนี่ยพี่น้องเพื่ออะไรเป็นข้อเตือนใจเป็นข้อคิดที่ดีที่สุดพี่น้องตัวลงว่าคนที่หลงดุนยาอัลลอฮ์จะให้เกิดปัญหากี่รายการนะ9รายการที่ให้เกิดปัญหานี่น่ะนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ต้องการเตือนให้คนที่หลงดุนยาเนี่ยเลิกหลงดุนยาแล้วก็หันมานึกถึงโลกอาคิเราะห์มากกว่าโลกดุนยา
พี่น้องไปนมาดมันสุขใช่ไหมอิหม่ามก็อ่านซับบิฮิสใช่ไหมนั่นแหละซับบิฮิสมีอยู่วรรคหนึ่งวะลัลอาคิเราะตุคอยรุลละกะมินัลอูลาเห็นไหมโลกใบแรกกับโลกใบสุดท้ายโลกใบสุดท้ายดีกว่าโลกใบแรกโลกดุนยาอิหม่ามอ่านทุกวันศุกร์เลยพี่น้องเตือนคนที่มานมาดเองเนี่ยอย่าหลงโลกดุนยาใบนี้โลกเดียวนะให้นึกถึงโลกอาคิเราะห์เยอะๆพี่น้องตอนจะตายคนที่นึกโลกอาคิเราะห์เยอะๆคนที่อ่านอัลกุรอานรักอัลลอฮ์รักรอซูลนึกถึงโลกอาคิเราะห์แล้วว่าตายแล้วต้องฟื้นเราศรัทธาในข้อนี้พี่น้องครับกุรอานอธิบายอย่างนี้อินนัลลซีนะกาลูร็อบบุนัลลอฮซุมมัสตะกามูใครที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นร็อบมาถึงพระผู้อภิบาลของเราซุมมัสตะกามูแล้วก็ยืนหยัดอยู่ในศาสนานี้แบบใครแบบนบีมุฮัมมัดแบบภรรยานบีมุฮัมมัดแบบลูกสาวนบีมุฮัมมัดแบบลูกเขยนบีมุฮัมมัดแบบหลานนบีมุฮัมมัดแบบซอฮาบะห์นบีที่เขายืนหยัดในศาสนานี้แบบมั่นคงเนี่ยนะตะตานัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตอนจะตายตอนที่พี่น้องพาคุณพ่อเราเข้าโรงพยาบาลพี่น้องบางทีเรากลับมาเนี่ยพี่น้องพ่อตาอยู่โรงพยาบาลคนเดียวมีนางพยาบาลคุมอยู่คนเดียวพี่น้องลูกกลับมาแล้วมาอาบน้ําอาบท่าพ่อตาแล้วอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูญแต่พ่อเรามีศาสนาตอนจะตายอัลเลาะห์ส่งมะลาอิกะห์มาเอาวิญญาณพี่น้องพูดเพราะมากครับยาอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะโอ้คนที่มีหัวใจสงบเอ่ยเห็นมั้ยอัลเลาะห์ให้มะลาอิกะห์มาอ่านภาษานี้หัวใจที่สงบก็คือคนที่มีอัลเลาะห์รอซูลคนที่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นคนที่เชื่อในวันเตียมะคนที่เชื่อว่ามีรางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์มีสวรรค์มีสวรรค์คนที่เชื่อแบบนี้อัลเลาะห์เรียกว่าคนนี้เป็นคนหัวใจสงบยาอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะแล้วก็ต่อมาอะไรนะใครอ่านกุรอานอันยันนี้ได้บ้างยาอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะอิรญิอีอิลาร็อบบิกิรอดิยะตัมมัรฎียะจงกลับไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เถอะอัลลอฮ์เรียกคุณแล้วอัลลอฮ์พอใจคุณฟัดคุลีฟีอิบาดีวัดคุลีจันนะตีออกไปอยู่ใต้การใต้ความเมตตาของอัลลอฮ์และไปอยู่ใต้ความพึงพอใจอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ถามว่าวิญญาณอยากออกไหมอยากครับนบีอธิบายนะเมื่อมลาอิกะห์มาอ่านให้วิญญาณเราฟังตอนเราก้าวจะตายเนี่ยวิญญาณมันจะออกจากร่างเนี่ยแบบง่ายมากพี่น้องนบีก็สาธิตยกแก้วน้ำมาบอกว่าเอาน้ำนี่นะเทออกมาจากปากแก้วเนี่ยเทง่ายหรือเทยากง่ายมากนั่นวิญญาณของคนดีครับขอให้เป็นคนดีครับพี่น้องถ้าเป็นคนดีเนี่ยตายง่ายมากครับพี่น้องมาลาอิกะห์มาชวนปั๊บไปเลยแล้วต่อมาครับเมื่อตายแล้วให้ทำ4อย่าง1อาบน้ำ2ห่ออะไรห่อผ้าเรียกว่ากะฟัน3ขอดุอาให้การขอดุอาเนี่ยคนที่มานมาญจนาซะห์เนี่ยพี่น้องต้องคนดีนะแล้ววันนี้วิธีการให้คนมานมาญที่พวกเราทำเนี่ยผมมันขัดใจนะช้าเชิญนะไอ้คนที่อิหม่ามพระจุลหมายพระสุเหล่านี่เชิญนมาญ15คนใครตายวะจนเอามึงเอามึงไปคนยังไม่ไปคนตายเนี่ยมันจนถ้าสุเราอิหม่ามเชิญใครตายเฮ้ยไปมึงอย่าไปกูไปเองผมนึกตรงนี้เลยเป็นห่วงที่อัลลอฮ์ต้องการคนไปนมาดหัวใจต้องอิคลาสต่ออัลลอฮ์จริงๆพี่น้องถ้าดูอาของคนที่อิคลาสต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับพอขอดูอาในนมาดแค่40คนนะ40คนหรือ100คน
40คนหรือ100คนถ้าคน40คนทั้งหมดหรือ100คนทั้งหมดนี่มันก็จะมีใจสะอาดอิคลาสต่ออัลลอฮ์ไม่หวังเงินแจกไม่หวังอะไรเลยพี่น้องขอดุอาให้คนตายอย่างเดียวถ้าอัลลอฮ์รับดุอาพี่น้องคนนั้นเป็นชาวสวรรค์เลยนะพี่น้องครับที่ซุนนะห์มาสอนพยายามนะเอาคนดีๆมาสร้างคนดีๆขึ้นมาเยอะๆพี่น้องแค่นมาญะนาซะห์ให้คนตายอัลลอฮ์ก็มองดูว่าคนนี้เป็นยังไงเองหลงดุนยาหรือหลงอาคิเราะห์ต้องนึกครับถ้าหลงดุนยาเยอะจะรับหรือเปล่าจะรับหรือไม่รับถ้าหลงอาคิเราะห์เยอะโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องแม้มันรวมไปถึงคนตาๆด้วยนะพี่น้องอ่ะอ้าว1อาบน้ํา2ห่อผ้า3พาไปนมาซ4ฝังพอฝังเสร็จแล้วพี่น้องครับตอนเดินกลับเนี่ยคนตายได้ยินเสียงรองเท้านี่นบีพูดได้ยินเสียงรองเท้าอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้ยินอย่าไปนึกว่าอันตะละเกนได้ยินด้วยใครๆบอกคุณอันตะละเกนได้ยินก็ท่านบีบอกว่าได้ยินแค่เสียงรองเท้าก็เสียงรองเท้าพออ๋อนี่ญาติพี่น้องกลับไปแล้วพอเดินกลับมาลายกามาทันทีนั่งเห็นไหมพี่น้องลายกามาสององค์อ่ะมาจากใต้ดินนะพี่น้องอ่ะมาที่มาบนดินน่ะนั่งผวาถ้ามีศาสนาอัลลอฮ์พี่น้องถ้ามีศาสนาตอนมาลายกามาตอบมาสอบถามเราที่กูโบมันเป็นเวลาอย่างนี้นะพี่อธิบายเลยนะเป็นเวลาใกล้ๆจะเข้าเวลามักริบจะเป็นเวลาใกล้จะเข้าเวลานมาดมักริบเรียกว่าตอนอะไรนะตอนนี่โพเพใช่ไหมล่ะเราพี่น้องเคยจากบ้านเปล่าลูกๆเราเนี่ยตัวเราผมเนี่ยเคยจากบ้านแต่เล็กๆไปอยู่ที่หอพักเนี่ยมัสยิดอัลกุบรออายุยังเล็กๆพี่น้องย่อพาไปที่หอพักเพราะตอนเนี้ย5 6โมงเนี่ยมันคิดถึงบ้านมันจะร้องเหมือนกันคนจะตายก็คนที่ตายไปแล้วไปฝังในกุโบจะนึกถึงนมาดต่อรองอะไรกะอย่าเพิ่งถามฉันขอนมาดก่อนสง่างามอ่ะมาเลกาต่อแล้วก็นั่งเฉยๆจะต้องถามฉันนมาดก่อนกล้าคุยกับมาเลกาเห็นมั้ยนี่นบีเล่าให้เราฟังเลยถ้าเราเป็นคนที่ไม่หลงดุนยาแต่นึกถึงอาคิเราะห์ตลอดวันๆนึงอาคิเราะห์อาคิเราะห์อาคิเราะห์จะทํางานก็นึกถึงอาคิเราะห์จะเข้าหาภรรยานึกถึงอาคิเราะห์จะกินข้าวนึกอาคิเราะห์นึกถึงโลกอาคิเราะห์เยอะๆพี่น้องครับพอมาลาอิกะห์บอกคุณไม่ต้องนมาซแล้วบอกไม่ได้ฉันขอนมาซก่อนรอก่อนมาลาอิกะห์มาถาม3เรื่องพี่น้องเรื่องมาลาอิกะห์ถามเนี่ยคือเรื่องบนดุนยาเราหมดเลยนะใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยอยู่ใน3เรื่องนี้หรือเปล่า1ใครเป็นพระผู้อภิบาลของท่านใครเป็นพระเจ้าของท่านอัลเลาะห์แล้วคุณอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยนึกถึงอัลเลาะห์เท่าไหร่อ่ะสุบฮานัลลอฮ์ว่ากี่ครั้งอ่ะทั้งชีวิตไม่ได้ว่าเลยนะจะเอาอะไรมาต่อบ้างดูละครกลางคืนอัลลอฮ์ดูมวยไม่ขาดช่วงเลือกตั้งเนี่ยหยุดนมาซก่อนอัลลอฮ์พี่น้องหลอกทั้งหมดนั่นแหละดุนยานี่หลอกทั้งนั้นอิลามาตาปัจจัยดุนยาเล็กๆพี่น้องหลงกันหมดเลยเองนึกถึงอัลเลาะห์จริงๆหรือเปล่าข้อที่2มันอะไรนะมันนบีอยู่กับใครเป็นนบีคําว่านบีเนี่ยอธิบายยังไงรูปแบบซุนนะห์นบีที่ทําให้คุณดูเนี่ยอาบน้ํานมาซยังไงยืนนมาซท่ายังไงกอดอกเป็นยังไงตอนลงสุญูดรู้ว่าเอามือลงก่อนหรือเอาเท้าลงก่อนมันต้องเรียนหมดเลยอ่ะแล้วก็ยืนในมัสยิดเนี่ยตั้งแถวแต้วตั้งยังไงที่ท่านนบีสอนเพราะนบีเป็นคนนมาซคนแรกของโลกอ่ะตั้งแถวยังไงไม่ใช่ตั้งเองเนี่ยพวกเราวันนี้นะผมขอให้กำลังใจนิดนึงก็ตั้งแถวพวกเรานี่นะนมาซยังไม่ถูกครับ
ยืนห่างกันน่ะเป็นขอบเป็นเนี่ยเป็นคืบอ่ะผมไปนมัสแห่งนึงอ่ะเชิญบรรยายนี่แหละเขาไม่รู้ผมเป็นใครอ่ะคนเชิญรู้จักคนเดียวอ่ะคนมาบ่งก็ไม่รู้จักผมก็ไปยืนในซอฟต้นเนี่ยผมก็ยืนคิดเขาก็ถอยไปเขาว่าขจัดมาตายกูร้อนผมก็ครับขอโทษพวกเราเป็นน้องกาดีนั่นเขายังให้ผมไปบรรยายนะครับไม่ไล่ออกกับบุญเท่าไหร่แล้วพอขึ้นพูดพวกว่าน้ำมาเมื่อตะกี้เนี่ยไม่สมบูรณ์เพราะตั้งซอบห่างผมก็พูดดีๆนะตั้งซอบห่างซอบนบีเป็นคนตั้งซอบคนแรกของโลกนบีมุฮัมมัดยืนชิดกันครับถ้าท่านมาอิหม่ามพอมาเข้ามายืนเป็นอิหม่ามแล้วเนี่ยไม่ใช่พอเข้าพระอัลลอฮ์อักบัรบางคนอิหม่ามตักบีร์สี่ครั้งนะอัลลอฮ์ทำไมไม่มีกระสอดตะรถตะเย็นกว่าจะเข้าได้พอมาโมงตักบีร์ไปแล้วนมาเสียหมดเลยเพราะตักบีร์ก่อนอิหม่ามได้ไม่ได้นี่อิหม่ามตักบีร์ตั้งห้าครั้งอัลลอฮ์มาโมงตักบีร์ไปแล้วอย่างงี้เขาเรียกว่าตักบีร์ก่อนอิหม่ามใช่ไหมแล้วนมาซ้อมไหมนี่ไงเรียนซุนนะพี่น้องเอ้ยเรียนซุนนะเยอะๆจะได้รู้ใช่คนที่จะเป็นอิหม่ามเนี่ย1ต้องเข้าใจกุรอานสองเข้าใจซุนนะนบีนบียกมือตักบีรแค่ไหนต้องเรียนนะไม่ใช่เรียนต้องฟาดูอินพอดีกูไม่เรียนแล้วมึงอย่ามาสอนแล้วกูไม่เชื่อมึงหรอกยกแค่ไหนแค่นี้หรือแค่นี้หรือแค่นี้บางคนแค่นี้อัลลอฮ์เห็นแล้วก็สงสารก็แอนตี้ซุนนะห์นบีกันใหญ่เนี่ยพี่น้องอ่ะจะเอาตัวครูมาสอนคณะไหนอัลลอฮฺอักบัรยังมีคณะอีกแล้วนี่จะตายกันหมดแล้วเนี่ยแล้วอัลลอฮฺสอบมันนบียูกาเนี่ยนบีของคุณเนี่ยคือใครมาถึงซุนนะห์นบีที่คุณปฏิบัติอยู่เนี่ยจะนอนตามซุนนะห์นบีทำยังไงกินน้ำทำยังไงนอนทำยังไงร่วมหลับนอนกับภรรยาทำยังไงนบีสอนหมดทุกเรื่องไม่ใช่สอนเรื่องนมาดอย่างเดียวแปรงฟันก็สอนทำไงสอนยังกินน้ำดีเป็นของการกินน้ำดีนะกินน้ำอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่กินอึกเดียวจบรวดเดียวนะไม่ใช่นะพี่น้องนะอย่างน้อยต้องกิน 3-4 อึก 5 อึกจนกว่าจะจบแก้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะคุณกินน้ำไม่มีบรรยากาศในชีวิตด้วยฝรั่งอ่ะไม่ใช่แต่มุสลิมเดิมๆไม่รู้เรื่องเลยไงพี่น้องเพราะไม่ฟังซุนนะห์นบีนะฉะนั้นการกินน้ำต้องกินทีละอึกเป็นทีละจิบบิสมิลลาห์แล้วก็ค่อยกินค่อยกินฝรั่งเอาไปใช้เขาไปวิจัยออกมาแล้วว่าการดื่มน้ำที่ดีที่สุดต้องดื่มน้ำทีละอึกแต่พวกเรารู้ไหมบางคนก็รู้ทำอยู่ดีแล้วขอบคุณบางคนรู้ไม่รู้เรื่องเลยยืนกินน้ำเอกผิดสุนัขนบีไหมผิดอย่างแรงครับพี่น้องยกเว้นจำเป็นนะยืนได้เอานอนแบบไหนที่สง่างามนอนตะแคงขวาก่อนนอนมีสุนัขนบีกี่ข้อพี่น้อง11 12 13 14ข้อปฏิเสธหมดเลยใช่ไหมอ่ะแล้วอัลลอฮ์ถามนกูโบอ่ะมันนบียุกะใครเป็นนบีของคุณท่องไปท่องอย่างเดียวก็ไปตอบไม่ออกครับอ๋อลาอัดรีไอดอนโนฉันไม่รู้เปรี้ยงหรือไม่คอนปอนหนักไม่รู้กี่ตันไม่เชื่อก็ได้ไม่มีปัญหาพี่น้องแต่ที่เล่าให้ฟังมันเรื่องจริงทั้งหมดถามข้อที่3มันอิมามุกะใครเป็นอิหม่ามของคุณมาถึงกุรอานไม่ใช่อิหม่ามนำนมาศเนาะไม่มาพี่น้องถ้าตอบไม่ได้เลยข้อที่4ถามอีกลาดาร้อยตัวลาดาตาลาตาไลตาคุณไม่อ่านเลยแต่เนี่ยอ่านหนังสือทุกเล่มอ่านหมดยกเว้นกุรอานใช่ไหมแล้วหน้าแตกไหมนะแล้วก็ต้องกระทูลลงโทษตลอดพี่น้องจนกว่าจะถึงวันเตียมาถ้ามีลูกซอแลอยู่ก่อนตายมีลูกซอแลอยู่ลูกเช
ช่วยได้ปัญหาว่าเราเคยเหนียดมีลูกซอลแล้วไหมล่ะในใจเราเนี่ยพอจะแต่งงานสักมีผู้หญิงคนหนึ่งมาแต่งงานกับเราลูกคนแรกนะเรานึกจะเรียนอะไรดีเงินเดือนเดือนละ10,000-20,000มันต้องเงินเดือนเยอะๆลูกเรียนหนังสือเงินเดือนเยอะๆน่ะมันหลงดุนยาหรือมันหลงอาคิเราะห์ก็ต้องนึกถ้าพ่อแม่มันจี้อบรมกินข้าวก็สอนกันลูกนะอย่าลืมอาคิเราะห์นะถ้าพ่อช่วยแม่ช่วยโอกาสที่จะเป็นลูกคนดีมีถ้าไปอยู่หอพักตลอดโดยคนยะฮูดีคนกาเฟตสอนลูกเราตลอดไปเนาะจะเป็นมุสลิมที่ดีได้ยังไงซุฮุดขาดอัสัดขาดมักริบขาดเรียนอยู่ม.6ยิ่งเข้ามหาวิทยาลัยต้องเอแบกเรียนกระจกชิชเรียนแล้วครูเหล่านี้มันพาไปนรกพาไปสวรรค์ไปน้องเราไม่ได้แอนตี้เรื่องการศึกษาไปน้องผมอยู่หอพักมาตลอดทั้งชีวิตผมกระทั่งอายุ30นะอายุ18-19อยู่หอพักตลอดผมมีคนปลุกนมาซุบผมก็แก้นอนได้ง่ายไม่ปลุกก็ไม่ขึ้นครูก็มาปลุกสภาพโอ้กุ้มก็ลุกขึ้นมามีคนเตือนเรามีคนจัดอาหารให้เราทานเราอยู่หอพักเพราะเราเลือกโรงเรียนที่ครูดีมีศาสนาอบรมเราอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องฉะนั้นตอนตายอัลลอฮ์ให้มลาอิกะห์มาสอบกี่ข้อนะ3ข้อถ้าตอบไม่ได้ข้อที่4ถามอีกทำไมไม่เรียนและทำไมไม่อ่านกุรอานพี่น้องแล้วก็นอนอยู่ในกุโบร์พี่น้องครับนอนกี่วันน่ะจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์น่ะไม่รู้อีกกี่วันนะครับพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นลูกที่ซอลแล้วเนี่ยช่วยได้เยอะครับพี่น้องมลาอิกะห์ตอนที่มาเอาวิญญาณเราเนี่ยมาให้กำลังใจเรา3ข้อนะลาตะคอฟูไม่ต้องกลัวเรื่องข้างหน้าเพราะคนที่จะแบกไปกูโบเนี่ยกลัวไม่กลัวถูกสอบนะกูโบใช่ไหมอัลลอฮ์บอกนะครับไม่ต้องกลัวเวลาตะฮซานูไม่ต้องอะไรไม่ต้องกังวลเรื่องข้างหลังเช่นมีลูกสาวมีลูกชายถ้าพ่อเป็นคนดีมีศาสนาก่อนตายไปนอนแล้วก็สั่งนู่นสั่งนี่ไว้เอ็งต้องเรียนศาสนานะมีเงินต้องจ่ายซะกาตนะลูกนะอย่าเป็นคนที่ขี้เหนียวซะกาตนะถ้าแม่ฟังศาสนาเยอะๆเขาก็อบรมลูกดีอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะส่งให้ครอบครัวคุณเป็นครอบครัวที่ขอดุอาให้พ่อที่ตายไปแล้วข้อที่3มาปลอบใจนะว่าอับชิรูบิญญันนะคุณได้ไปสวรรค์แน่ๆครับพี่น้องการชีวิตในสวนสวรรค์พี่น้องเป็นชีวิตเป็นบ้านสุดท้ายของพวกเราทุกคนโลกดุนยาใบนี้นี่เป็นออฟฟิศชั่วคราวบ้านชั่วคราวพี่น้องอย่าไปหลงว่าบ้านฉันหลังนี้เป็นบ้านอยู่ไปตลอดไม่ใช่เมื่อเราไปอยู่ไปยืนขึ้นอยู่ในโลกอาคิเราะห์พี่น้องครับวันหนึ่งประมาณ 50,000 ปีวันหนึ่งของอัลลอฮ์เท่าไหร่พี่น้องคอมซีนะอัลซานะนะ 50,000 years 50,000 ปีเมื่อมองภาพมาถึงโลกดุนยาใบนี้เนี่ยนึกภาพมาแค่2นาทีหรือ3นาทีชีวิตเราอยู่บนโลกใบนี้แค่2 3นาทีเอง2 50,000 ปีกับอายุ70อายุ80เนี่ยเท่าไรพี่น้องแค่2 3นาทีเองมานึกเสียดายอัลเลาะห์แค่2 3นาทีฉันปล่อยตัวถึงขนาดนี้เลยเนี่ยปล่อยตัวขนาดนี้แล้วเนี่ยกุรอานก็ไม่ได้อ่านเลยนมาก็ไม่ครบซะกาตก็ไม่ได้จ่ายถามยังทะเลาะกับพ่อแม่อีกตัดขาดกับญาติพี่น้องอีกฉันนี่เลวจริงๆไปเสียใจในโลกอาคิเราะห์แล้วขอร้องอัลเลาะห์จ๋าที่ฉันเชื่อว่าตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวน่ะฉันเชื่อแล้วว่าเกิด2ตาย2ขอ3ได้ไหมทำไมขอ3ล่ะเพราะต้องการจะแก้ตัวน่ะทำอัลลอฮ์ให้แก้ตัวไหมให้หรือไม่ให้ไม่ให้แล้วจบท่านให้บนดุนยาไปนี้อุตส่าห์เนี่ยให้บาละมาตั้ง89บาละมาทดสอบคุณเนี่ยนะให้มีแผ่นดินไหวคุณก็นึกไม่ออกให้ป่วยนึกไม่ออกให้ลมอะไรเนี่ยลมอะไรลมอะไรนะลมสกปรกเหม็นๆเนี่ยนะให้มาคุณยังนึกไม่ออกเองอ่ะ
ให้เงินขาดมือก็นึกไม่ออกอ่ะให้มีบาระมาก็นึกไม่ออกแล้วคุณคิดอะไรเนี่ยหัวใจคุณสมองคุณคิดอะไรเพราะอะไรเพราะปฏิเสธกุรอานเล่มเดียวพี่น้องเลยเหมาะอ่านอะไรมาออกเลยมืดหมดเลยกลัวอย่างเดียวกลัวจนเห็นไหมพี่น้องฉะนั้นอ่านกุรอานพี่น้องครับเรียนกุรอานอ่านกุรอานที่รู้มีภาษาไทยนะอ่านเยอะๆพี่น้องถ้าไม่เข้าใจโทรศัพท์มาถามผมช่วยได้ตลอดเวลาเอาพี่น้องคนที่ตกนรกตลอดกาลอยากรู้ไหมมีอยู่5กลุ่มอาลีฟหมดเวลายังหมดยัง อีก5นาทีโอเคอะไรนะพูดมาสิคนที่ตกนรกมีอยู่5กลุ่มตกแล้วไม่ได้ออกเลยแต่มุสลิมพวกเราเนี่ยถ้าทำบาปเอาไว้นะต้องเตาบะตัวก่อนตายนะถ้ามีบาปอย่าอยู่แบบไม่เตาบะเตาบะนี่ดีมากพี่น้องเออดีจริงๆเลยรอหัวกบไปเสียหน้ากับใครอ่ะถามเสียหน้ามาเตาบะตัวไม่ได้เสียขึ้นลุกขึ้นตะฮัจญุดคนเดียวให้ทำ4ข้อ1ซิกรุลลอฮ์2ยืนนมาศ3อ่านอัลกุรอานในนมาศนั่นแหละอันที่4ร้องไห้ไอ้ร้องไห้ตรงนี้เรียกว่าตะตะบะตัวต้องนึกว่าเราเนี่ยทําอะไรผิดบ้าๆต้องสาวๆมาเนี่ยนะตั้งแต่ตอนหนุ่มมาเนี่ยมีอะไรบ้างที่ผิดๆจําแม่นจะตายไปเนี่ยเลิกซะฉันขอตะบะตัวต่ออัลเลาะห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ต้องนึกตะบะตัวพี่น้องถ้าตะบะตัวนะอัลเลาะห์อภัยโทษให้เรื่องหนักที่สุดคือชิริกพี่น้องมุสลิมที่ไปหาโต๊ะตะเกียระวังให้ดีถ้าไม่เลิกไปหาโต๊ะตะเกียไปเถอะไม่มีปัญหาถ้าไปขอจากโต๊ะตะเกียเมื่อไรคนนี้ต้องเตาบ้าตัวต่ออัลเลาะห์เพราะทำผิดอย่างแรงไปหาโต๊ะระยองอีกกับโต๊ะตะเกียพวกจะด่าว่าโต๊ะระยองเหมือนกันบาปเท่ากันลูกนบีนูห์เรายังไม่ยอมเลยที่เอาปั้นรูปของอาดัมมาใช่มั้ยใหม่ๆก็นึกถึงพ่อพอต่อมากราบถูกลงโทษจากอัลเลาะห์ฉะนั้นเรื่องใหญ่เรื่องชิริกอย่าทำเรื่องที่2พี่น้องครับอย่าตัดขาดกับเครือญาติอย่าตัดขาดกับเครือญาติใช่มั้ยพี่น้องแล้วพวกเราเนี่ยกับญาติพี่น้องเราเนี่ยก็บางทีเราก็ไม่เกรงใจกันเลยนะมีคนส่งไลน์เป็นภาษาอังกฤษมาเช้าเนี่ยส่งจากอินเดียนะบอกว่าไงเนี่ย the healthy คนที่มีอะไรนะสุขภาพแข็งแรงเนี่ย does not speak เขาจะไม่พูด ill เรื่องเลวๆเรื่องไม่ดี in front of the people คนที่ฉลาดสติปัญญาสุขภาพดีนะเขาจะไม่คุยเรื่องไร้สาระต่อหน้าประชาชนดีมากครับพี่น้องลองกับเพราะฉะนั้นคนกาเฟตไม่ได้เข้าสวรรค์เลยถ้าเป็นมุมินที่ทำบาปต้องเตาบะตัวก่อนตายพี่น้องถ้าไม่เตาบะตัวก่อนตายนะอัลลอฮ์ให้อยู่นรกก่อนหมดบาปแล้วค่อยออกเอาหรือไม่เอาเอาเลยพี่น้องนรกนะโอ้โหหนังหนาเดิน3วันเอาเหรอแล้วชายที่นั่งแต่มักกะกับมะดีนะห์เอาเลยพี่น้องมาวันนางกูจะดูลูกกูที่คนนี้น่ะตายจริงลูกเอ้ยทำไมหนังหนาอย่างนี้ล่ะดูฟันมาสิโอ้โหนี่กับภูเขาอูฮุดตายจริงอย่าอย่าฉะนั้นทำอะไรผิดทุกคนมีความผิดหมดต้องอะไรครับตบตัวข้อที่1คนกาเฟตไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์สองคนมุชริกคนตั้งภาคีอันที่เนี่ยโต๊ะตะเกียหมอพวกหาหมอดูพวกหาลูกกอกจะแต่งงานก็ไปหาหมอดูทำไรสารภาพที่นบีห้ามทั้งหมดเลยพี่น้องอันที่สามคนที่ตกมุตตัดคนที่ทิ้งอิสลามหลายคนนะพี่น้องที่เราพากันมาคุยกันฝั่งกันนู้นน่ะ
แล้วเราไม่จะสอนอิสลามเลยเอาบนเซ็กบนเตียงอย่างเดียวพี่น้องเรื่องอิสลามไม่เคยสอนพอเราตายเขาก็บายบายฉันไปแล้วนะยิ่งพาลูกไปด้วยเป็นไงตายจริงลูกเราจะขอวางให้พ่อที่ไหนได้เธอดีมากยืนหยัดในอิสลามนะยืนหยัดต่อไปนะจนกว่าจะตายนะอัลกุรอานข้อที่สามอัลกิตาบคนชาวคัมภีร์พวกยะฮูดีนัสรอนีที่รู้จักนบีมุฮัมมัดแล้วแต่ไม่เชื่อนบีมุฮัมมัดตกนรกตลอดกาลข้อสุดท้ายคนมูนาฟิกหน้าไหว้หลังหลอกระวังห้ากลุ่มไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์เรียกว่ามุคอลลาดุนฟินนารนรกตลอดกาลนะครับเอาให้เวลา5นาทีนึงเลยมาแล้วนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะซุลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกوصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين